Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the excitement of Muay Thai. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง8 Muay Thai Super Champมาอยู่กับผมแมทธิวดีอีกแล้วนะครับกับผมที่ทางช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับมาชมกันสดๆที่ขอบเวทีได้ครับถนนพระอาทิตย์ครับโคโค่จักรพรรดิแห่งนี้ก็ได้เลยครับไม่ว่างก็ชมกันทางช่อง8เหมือนเดิมได้เลยครับในวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเหมือนเดิมเลยนะฮะเรามีเงินรางวัลพิเศษจากทางผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม Revive และถุงขยะ Hero ทนเหนียวคุ้มเก็บเรียบทุกงานขยะครับสำหรับนักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้มีแผลแตกได้ครับและนอกจากนี้ยังมีเงินรางวัลพิเศษจากทางแอนตาซินครับถ้าเกิดใครน็อกได้ด้วยท่าแม้ไม้มวยไทยครับก็จะรับเงินรางวัลพิเศษ 10,000 บาทครับถ้าเกิดเป็นเตะก้านคอสอกกลับหรือว่าเข่าลอยครับน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางนักมวยก็จะรับไป 30,000 บาทเต็มอย่างแน่นอนเราไปเจอกับนักมวยทั้ง8คู่ว่าใครจะเจอใครในวันนี้ดีกว่าครับกับไฟท์การ์ดของเรา Ladies and gentlemen all 8 of our fights we will see who will be fighting against who our first fight is between Turkey and Thailand คู่แรกวันนี้ครับเด่นบ้านหลวงปอเฟื่องประยูนครับนักมวยสายบู๊จากอยุธยาครับจะเจอกับนักมวยจากประเทศตุรกีอย่างเคริมมอร์คอกและในคู่2ของเราครับเชลซีเกียรติเจริญชัยครับมวยฟอร์มสดจากจังหวัดสตูลครับจะพบกับนักมวยที่มีชื่อว่ายานิสออสมานีจากประเทศฝรั่งเศสนั่นเองคู่3ของเราครับจะเป็นคู่มวยหญิงคู่แรกของเราในวันนี้ครับน้องปลายเล็กศรีสวัสดิ์ยิมครับดาวรุ่งสาวบู๊จากสระบุรีครับจะเจอกับสาวบู๊จากออสเตรเลียเซเลสแฮนเซนด้วยวันนี้แฟนๆของเธอมาเยอะเลยนะครับและคู่4ของเราครับคมกริชโคยูฮะอีซูซูครับจากจังหวัดสตูลครับจะเจอกับเอตลัฟมอคลาเซจากประเทศฝรั่งเศสครับและจะต่อกับคู่5ครับคู่มวยหญิงอีก1คู่ของเราครับพลอยมณีซีอุสมวยไทยครับสาวเด็ดจากมหาสารคามจะเจอกับนักมวยจากประเทศฝรั่งเศสครับซาบ้าเชกุยสนุกแน่นอนครับและคู่6ของเราครับจะมันขึ้นอีกสเต็ปนึงครับกับเด่นหนองบัว MTM Academy ครับมวยสายบวกจากกรุงเทพนี่เองครับจะพบกับนักมวยโมร็อกโกครับบาดเรดีนอาทีฟวันนี้ก็แฟนเยอะด้วยนะฮะคู่7ของเราครับคู่รองครับขุนศึกเกียรติเจริญชัยครับจอมโหดอาวุธหนักจากสตูลอีก1คนครับจะพบกับโมฮัมหมัดคาลิลจากประเทศนอร์เวย์และคู่เอกของเราครับคู่มวยที่ใหญ่ที่สุดของค่ำคืนนี้ครับน้ำหนักนี่76กิโลกรัมเลยทีเดียวครับนักมวยแข้งโหดนะฮะตัวใหญ่จากร้อยเอ็ดครับสอนขาวสิทธิ์กำนันลือครับจะพบกับดาวดังครับรุ่นยักษ์แชมป์จากประเทศกัมพูชานี่คือซัมนังพรุ่มจัดไปทั้ง8คู่ของเราครับและทุกท่านอย่าลืมเข้ามาที่ Facebook ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและ Subscribe ไปที่ YouTube ของไทย CH8 ครับนี่คือช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์พักสักครู่แล้วกลับมาลุยกันต่อกับคู่แรกแน่นอน Welcome back to Super Champ ladies and gentlemen Are you ready for tonight's Muay Thai action? Alright, make some noise for our first fighters Fight number one this evening fought at 62 kilograms between Turkey and Thailand Introducing our first fighter from the blue corner He is 21 years of age 170 centimeters tall with a record of 25 fights, 21 wins, representing Turkey. Please put your hands together for Kerim Morka! นักมวยจากประเทศตุรกีคนนี้ครับอายุเพียง21ปีครับชกมาแล้วถึง25 fights นี่คือ Kerim Morka!และคู่ชกของเขามุมแดงครับจากพระนครศรีอยุธยาประเทศไทยครับอายุ20ปีครับสูง171เซนติเมตรครับนักมวยคนนี้ชกมาแล้ว45ไฟชนะ31ถ้าพร้อมแล้วขอสิ่งปรบมือให้เด่นบ้านหลวงปอเฟื่องประยูน from Thailand 20 years of age from อยุธยา Thailand this is เด่นบ้านหลวงปอเฟื่องประยูนและกรรมการบริษัทครับเชิญคุณสลาวุฒิพรมคงสวัสดีครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8ขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสด
ศึกช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ประจำวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2563ครับคุณนกตานีเชื้อชาญนิรการและผมมรุตคงประดิษฐ์ทำหน้าที่บรรยายเช่นเดิมครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับเมื่อวานเว้นวรรคไป1เสาร์นะครับวันมาฆบูชาคนไทยก็แวะไปทำบุญขัดเกลาจิตใจกันครับกลับเข้าสู่สภาวะปกติครับ9กุมภาพันธ์ครับอยู่กับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ทางช่อง8กฎหมายเลข27ออกสตาร์ทที่พิกัด62กิโลกรัมครับหน้าจอขณะนี้ก็คือเด่นบ้านหลวงปอเฟื่องประยูนครับนักสู้จากอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวัย20ปีครับ171ซม. 45ชนะ31แพ้14ครั้งครับมาดูคู่ชกของเด่นบ้านหลวงบ้างนะครับเคลริมมอร์คอกนะครับจากประเทศตุรกีอายุ21ปีสูง170ซม.นะครับ25ครั้งชนะ21แพ้4ครั้งครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่าย K1 มวยไทยยิมบรรยากาศยังเหมือนเดิมครับเนืองแน่นไปด้วยชาวต่างชาติครับสถานที่แห่งนี้ล้นทะลักเลยรถ OB ไปอีกแล้วครับนี่เป็นรูปแบบมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับส่วนวันเสาร์เป็นฮาร์ดคอร์พันดุแต่ว่าอรรถรสความมันนี่ไม่ได้แตกต่างกันเลยครับนับน็อกสำหรับวันอาทิตย์มีรางวัลพิเศษจากแอนตาซินครับนาห้างวินัยวีระพุทธชงมอบให้ก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็แตกกันเละเทะเลยครับรีไวฟ์นะครับก็ยังแจกเหมือนเดิมนะครับนักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้แตกนะครับรีไวฟ์มีรางวัลโบนัสพิเศษมอบให้ส่วนรางวัลพิเศษนะครับจากบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดจากแอนตาซินนะครับถ้าน็อกด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับไปก้านคอเข่าลอยศอกกลับมอบให้ 10,000 บาทถ้าน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางแอนตาซินมอบให้ 30,000 บาทครับครับน้องๆนักมวยฟิตซ้อมเตรียมตัวร่างกายกันให้ดีครับจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวคงจะได้เห็นแล้วก็ได้เรียนความคืบหน้านะครับของเรื่องของการแข่งขันมวยรอบที่จะเกิดขึ้นหน้าที่ของเปาบอยครับบนเวทีสราวุธพรมโครงวันนี้เปิดหัวกันด้วยพิกัด62กิโลกรัมนะครับขวามือครับเควานโซเลมานี่ครับแหมมาสักครู่อมน้ำบ้วนพรวดใส่นักมวยเลยครับเดี๋ยวดูครับคาถาของเด็กจากเสนาพระนครศรีอยุธยากับคาถาของตุรกีครับไควานเป่ากระหม่อมให้ใครจะเหนียวใครจะแตกครับเปิดหัวกันด้วยพิกัด62กิโลกรัมนะครับเด่นบ้านหลวงกับเคริมมอร์คอกครับว่ากันเลยครับไม่ต้องแถมชื่อแซ่เยอะครับมาที่นี่เปิดเกมบู๊อย่างเดียวครับเปิดเกมหลักสูตรจู่โจมพัวนัวพัวพันไปเรื่อยครับใกล้ๆครับชกก่อนได้เปรียบครับเวทีแห่งนี้แม่ด้านหลังผู้บรรยายนี่วีดไว้กระตู้เหลือเกินครับรุ่นใหญ่ครับพอมวยพันแท้แล้วครับถ้าแบบนี้ดูตาสูงสูงนี่พอฟัดพอเวียงแล้วครับ170กับ170เซนติเมตรโอ้โหบวกบาดครับโดนไปก่อนเลยครับเคริมมอร์คอกวันนี้เด่นบ้านหลวงบอกว่าแหมผมคึกตั้งแต่เมื่อวานเลยครับตั้งแต่วันชั่งน้ำหนักแล้วอยากจะต่อยเร็วๆครับเดี๋ยวรู้เรื่องครับตุรกีจะให้คำตอบครับรุกได้รับก็ต้องเก่งครับเสมอต้นเสมอปลายต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำโดนและซ่อนอาการให้อยู่นะครับอาวุธใช้ได้ครับทั้งคู่ครับพอฟัดพอเหวี่ยงกันจ้องนะครับเด่นบ้านหลวงขยับเข้าไปชิงต่อยลำตัวโอ้โหบวกคนละหมัดน่าจะมีเฮแล้วครับคู่นี้น่าจะมีเฮแต่ด้านหลังผู้บรรยายนี่กรี๊ดกรี๊ดแล้วครับนี่ครับรุ่นใหญ่ไฟแรงครับเห็นตัวเองในจอแล้วครับเชียร์ได้ครับดูมวยต้องเชียร์ครับไม่เชียร์แล้วเดี๋ยวมันอึดอัดโอ้ยแม่มาทุกซ้ายครับจูบเข้าไปแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับเคริมบอคอกยังแค่สายหน้านะครับไม่ใช่เสียงซาวด์เอฟเฟคนะครับด้านหลังไม่ได้กองเชียร์จัดตั้งนะครับที่นี่ไม่ต้องเสียสตังค์ให้กองเชียร์จัดตั้งครับมาดูด้วยความประสงค์อย่างเดียวกันครับอยากดูมวยไทยเป็นกีฬาขนานแท้ครับดูแล้วสบายใจดูแล้วสนุกดูแล้วมีความสุขครับที่นี่ครับหัวใจเดียวนะครับที่มีหัวใจรักมวยไทยครับโอ้ยเอาครับมาแล้วครับฮิรันม้วนแผ่นดินหรือว่าศอกกลับอินพอร์ตมาจากตุรกีเลยครับนักมวยต่างชาตินี่กล้าใช้นะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยพวกนี้ครับนั่นแหละครับด้านหลังครับนั่นแหละครับสาวเอฟเฟกต์มาแล้วบวกเลยครับเด่นบ้านหลวง
ตั้งใจมาต่อยครับได้อรรถรสได้อารมณ์ครับแบบนี้ไม่ต้องคิดเยอะครับวัดอุณหภูมิหัวใจใครใหญ่กว่ากันวันนี้คู่แรกก็เดือดแล้วนะครับมีศอกสู้นะครับเคดิมบอคโดนเข้าไปนี่หน้าตานี่แดงกำไปเลยครับนักมวยจากตุรกีหน้าตาคมสันนะครับคาริมวงในครับกดมาครับตีได้หรือเปล่าตีไม่ได้แต่งตัวช้านี่แยกทันทีครับที่นี่ไม่เกาะกันนานไม่ให้เสียเวลาครับเอาครับผ่านยกแรกครับชมโฆษณาแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นผ่านยกแรกของมวยคู่แรกวันนี้นะครับเด่นบ้านหลวงปอฟื้นประยูนกับเคอริมบอคอกจากตุรกีครับอาวุธใช้ได้เลยครับนักมวยตุรกีคนนี้ครับไปชมภาพช้าเลยครับนะดูครับจังหวะแรกสาวกับปั้นใส่กันครับโอ้โหขอซ้ายตบซ้ายครับโดนเต็มๆกลางเหมือนกันครับนี่ครับจิ้มขวาตรงเข้าไปครับทางด้านของเด่นบ้านหลวงเข้าโดนเราโดนครับอยู่ที่ความแม่นแหละครับไม่ครับโอ้โหกองเคลียร์นี่ครับด้านหลังภูมิปัญญาครับรุ่นใหญ่ใจถึงครับแบบนี้ครับที่รันม้วนแผ่นดินสวยงามนะครับหรือว่าศอกกลับโอ้ชาวต่างชาติครับโอ้หลายหลายคนครับเห็นตัวเองหน้าจอแล้วครับอ่ะว่ากันต่อครับสนุกสนานมาที่นี่เปี่ยมไปด้วยความสุขแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับยกที่สองครับแรงต้นน้ำแรงทั้งคู่ครับเด่นบ้านหลวงกับเคลิมบอคอกวงในเตียงตีกันไม่ได้ครับเกมน่าจะเปิดแล้วครับยกนี้ลดความกดดันแล้วครับเด่นบ้านหลวงหนุ่มวัย20จากเสนาครับคุณกล่าวครับอยุธยาเดินชนแล้วครับซ้ายนำขวากดอุ้ยใหม่แล้วครับพี่รันม้วนแผ่นดินมาดูวงในครับวงในก็ยังตีกันไม่ได้ครับตีไม่ถนัดครับเป็นบ้านหลวงนี่น่าจะเป็นมวยเข่าเลยครับแต่ว่ายังคว้าคอตีไม่ได้มาที่นี่ต้องปรับสไตล์นะครับรู้เขารู้เราครับปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ครับจะมาแบบทรง5ยกนี่ไม่ได้ครับก่อนขึ้นเวทีนี่กรรมการบอกกฎเกณฑ์กติกากันแล้วครับว่าแบบไหนทำอย่างไรได้คะแนนครับดังเดินเข้าไปครับเพื่อที่จะเกี่ยวครับตีได้ดอกหนึ่งแต่ขยมไปขยมมาก็ยังตีไม่ได้ครับไม่ไปคว้าคอตีเข่านี่ต้องฝ่าพายุกำปั้นไปก่อนครับมัดแล้วตียากครับชาวต่างชาติเขายังแข็งแกร่งแข็งแรงอยู่พูดง่ายๆยังไม่ช้ำเลยครับโอ้โหมีหมัดเหมือนกันครับเป็นบ้านหลวงยิง 1-2 เข้าไปครับยิงเสร็จแล้วก็คว้าคอมาตีโอ้โหอะไรครับขยมแรงๆตีต้องตีให้เจ็บครับตีให้เจ็บครับแหลมๆเสียบเข้าไปครับต้องตีได้ทุกท่าครับไม่จำเป็นต้องคีบคอครับแตะแล้วก็เสียบได้ครับพยายามจะป้ายหน้าตีนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ครับเด่นบ้านหลวงแหมจะเล่นศอกกลับนะครับเคลิมบอคอกตีแต่ละทีนี่คนดูที่เชียร์เฮ้ๆๆครับเด่นบ้านหลวงตีเข้าไปเริ่มคีบได้ครับเร็วกว่านี้ครับต้องเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ทีกว่านี้ครับอดีตเด็กกรุงเก่าอยุธยาเสียไม่เสียมเสียไม่เสียมแม่จังหวะจะขยมนี่ไม่ได้ครับต้องรีบยกเลยครับที่นี่ขยมขยาวเสียเวลาครับต้องตีเข้าไปครับไม่มีเวลาแต่งตัวนานโอ้ดูครับหมัดสนับไปหน้าลำตัวครับทำได้ดีแล้วก็ตีเข้าไปอีกดอกนึงโอ้โหยวบแล้วครับเริ่มยวบแล้วยวบแล้วสุดเลยครับสุดเลยครับเจอเข่าเข้าไปครับครับไม่รีบลุกครับตุรกีใจเย็นๆครับไหวไม่ไหวครับครับพยุงร่างขึ้นมาครับยังไงก็ต้องถึง8ครับไหวไม่ไหวโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้ยอมเลยครับเจอเพลงเข่าเด็กเสนาเข้าไปครับดูครับเต็งก้ามโชว์เลยครับโอ้โหก็เต็นก็คิดตังได้เลยครับทางด้านของเด่นบ้านหลวงปอเฟื่องประยูนครับแรกๆยังเกาะไม่ติดครับยังไหลไปไหลมาครับเคอริมบอคอกพอจับได้ก็หัวเท่านั้นแหละครับ 3-4 เมตรติดกันเช็คบินครับดูภาพช้าๆชัดๆนะครับนี่ครับเริ่มจะยกกระแทกถึงลิ้นปี่ถึงพวกหัวใจครับ
ยังมีโต้อยู่ครับทางด้านของเครินแต่ว่าพอคว้าได้เน้นๆ นี่ครับ 3-4 เม็ดชุดนี้ครับโอ้โหดูครับ3เม็ดจัดไปครับเต็มๆครับสุดเลยครับกาตกแล้วก็ทิ้งตัวเลยนะครับลูกสุดท้ายดูครับปักเข้าไปโอ้โหลิ้นปีเลยครับใครไม่โดนไม่รู้ครับเข่าอย่างนี้ดูหลายๆมุมครับนี่ครับลากเข้าเชือกเลยครับโอ้โห3เม็ดลูกนี้เต็มเต็มครับพบแมทธิวดีนครับและในคู่บวยคู่แรกในวันนี้ครับไม่มีใครแตกนะฮะเพราะฉะนั้นทางผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์ยังไม่มีการแจกไปครับต้องรอลุ้นกันในคู่อื่นครับแต่ขอแสดงความยินดีด้วยครับกับผู้ชนะของเราแอลวินเนอร์ by way of TKO in round number 2 from the red corner Thailand เด่นบ้านหลวงปอเฟื่องประยูนครับมาเต็มครับมาเต็มครับยก2โอ้โหรีดีก็โหดไปเลยฮะจับกดเชือกแล้วตีนะฮะน็อกกันไปเรียบร้อยครับ TKO ครับจัดไปครับแต่ไม่มีแตกครับอย่างที่บอกไปครับต้องรอรู้กันต่อไปครับคู่ต่อไปไม่แน่ครับเพราะว่าฝรั่งเศสครับคนนี้มวยฝีมือครับจัดจ้านเก๋าเกมด้วยครับต้องเจอกับนักมวยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นจอมศอกพิฆาตจากประเทศไทยครับจากจังหวัดสตูลนั่นเองครับจะมั่นขนาดไหนรอดูสักครู่เดียวที่ช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์กลับไปอยู่ที่ซูเปอร์แชมป์ครับคู่2วันนี้ครับชกในพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย Ladies and gentlemen, fight number 2 this evening at 60 kilograms between France and Thailand. Introducing our first fighter from the blue corner. He is 27 years of age, stands 169 centimeters tall with a fight record of 36 fights, 22 wins from Paris, France. Please give it up for Yanis.โอสมาร์เน่นักมวยจากประเทศฝรั่งเศสครับอายุ27ปีครับชกมาแล้ว36ไฟนี่คือยานิสโอสมาร์เน่และคู่ชกมุมแดงของเขาครับอายุเพียง18ปีครับสูง170เซนติเมตรครับมาจากจังหวัดสตูลประเทศไทยและชกมาแล้ว41ไฟชนะ27ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เชลซีเกียรติเจริญชัย from Thailand18 years of age from สตูล Thailand this is Chelsea เกียรติเจริญชัยกรรมการของคู่นี้ครับขอเชิญคุณธนาชัยจำนงมันกันต่อกับมวยคู่ที่2วันนี้นะครับคู่นี้พิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงเชลซีเกียรติเจริญชัยพบกับมุมน้ำเงินจากฝรั่งเศสยานิสออสมานีเด็กจากอำเภอมะนังจังหวัดสตูลนะครับทางด้านของเชลซีเกียรติเจริญชัยลูกศิษย์ของโกเกียรติครับ18ปีครับ170ซม. 41 27แพ้14ครับพี่น้องแดนตอส่งใจมาเชียร์เด็กคนนี้ครับวัยเพียง18เท่านั้นเองอยู่ในช่วงวัยกำลังห้าวเลยนะครับเชลซีครับมาดูคู่ต่อสู้ของเชลซีบ้างครับยานิสออสมานีครับจากฝรั่งเศสอายุ27ปีครับสูง169ซมตร36ครั้งชนะ22แพ้14ครั้งครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเควันมวยไทยยิมย่านโชคชัย4ครับศึกมวยปอยหลวงมหากุศลครับ14กุมภาพันธ์ครับที่โรงเรียนบ้านสะลวงนอกนะครับลูกโดสิจาเที่ยงจัดดีนะครับเริ่มชก2ทุ่มไปให้กำลังใจกันได้ครับพี่น้องชาวเหนือเก่งๆแล้วส่งมาทำการแข่งขันที่นี่ได้เลยนะครับเวทีแห่งนี้เปิดกว้างครับผลงานของเดียเกียรติเพชรสมนึกพัทบุรีนี่ครับอย่างที่เราเรียนไว้ครับใครๆมาที่นี่ต้องมีความสุขครับเห็นตัวเองในจอโปรเจคเตอร์ยักษ์ออนแอร์ไปทั่วโลกครับกับช่อง8ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนี่บรรยากาศมีกองสดๆครับอาจารย์สะอาดครับจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนี่คือหนึ่งผลผลิตของวัฒนธรรมไทยครับเรื่องของปีกอง
เอกลักษณ์ของที่นี่แต่งองค์ทรงเครื่องต้องถูกต้องตามประเพณีมวยไทยครับไล่มาแต่มงคลผ้าประเจียดต้องสวมยางกันฟันกระจับแองเกิลต้องสวมอยู่ตลอดเวลาครับไม่ใช่จะนึกถอดเอาดื้อๆที่ไม่ได้ครับต้องสวมทำการแข่งขันให้ครบตลอด3ยกครับเอาละครับคู่ที่2เชลซีกับยานิสออสมานี่นะครับเช่นเดิมนะครับรางวัลพิเศษนะครับนักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้แตกนะครับรีไวฟ์มีรางวัลพิเศษมอบให้ส่วนน็อกด้วยแม่ไม้มวยไทยนะครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดโดยแอนเดอร์สันนะครับเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับมอบให้ 10,000 บาทครับจระเข้ฟาดหางมอบให้ 30,000 บาทขอบคุณนายห้างวินัยวีระพุทธชงนะครับแจ็คพอตแตกไปแล้วครับเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับฤทธิเดชเพชรเกียรติเพชรครับเตะก้านคอชนะน็อกคู่ต่อสู้ไปรับรางวัลพิเศษจากแอนเดอร์สันยังไม่เห็นเลือดครับคู่แรกคู่ที่2จะเห็นหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวตามกันต่อครับเชลซีกับยานนิสนะครับเชลซีนี่ก็เป็นชื่อเมืองในประเทศอังกฤษแล้วก็เป็นชื่อสโมสรของทีมฟุตบอลอังกฤษนะครับวันนี้กลายร่างมาเป็นนักมวยครับเบ็คแฮมก็มีเชลซีก็มาครับเวทีนี้เป็นชื่อนักมวยทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวดูครับว่านักมวยจากฝรั่งเศสจะยอมง่ายหรือเปล่าแม่ทรงผมนี่สวยงามครับถักเปียสวยงามครับพูดง่ายๆไอ้หนุ่มผมยาวครับนักสู้จากฝรั่งเศสดินแดนเมืองน้ำหอมครับคู่นี้60กิโลกรัมนะครับโอ้โหดูครับหมุนหลังไปกลับตัวเตะครับต้องดึงให้พ้นหลบให้ได้ครับเชลซีครับค่อนข้างจะหลากหลายนะครับนักมวยจากช่อง8ตุรกีฝรั่งเศสออสเตรเลียโมร็อกโกนอร์เวย์ครับปิดท้ายที่กัมพูชาแฟนๆติดตามครับนี่คือความมหัศจรรย์ของมวยไทยครับใครๆก็รู้จักครับโดยเฉพาะชาวต่างชาติเขาศรัทธาครับในเรื่องศิลปะการต่อสู้ในรูปแบบมวยไทยเอาละครับเกาะแล้วบินเลยครับเชลซีนี่ครับแฟนๆก็ลุ้นเลยครับวันนี้วันนี้ครอบครัวก็มาเชียร์นะครับทางด้านของยานิสออสมานี่ครับรูปร่างไม่เสียเปรียบครับทางด้านของเชลซีหน่วยการโครงสร้างอายุยังน้อยครับไว้รองรับชาวต่างชาติสบายๆครับแบบนี้แต่มาที่นี่ต้องพระบูอย่างเดียวครับอุ้ยเจอศอกฝรั่งเศสแล้วเอาครับไม่ธรรมดาครับยานิสมีหอกซ้ายหน้าคอยหักสวนแต่ว่าโดนขาล่างครับอ้าวสุดยอดครับธนาชัยจำนงขวางเอาไว้ทันครับแม่เยี่ยมยอดครับลูกนี้กรรมการโดนจ่อขาเริ่มจะเลิกลักเลิกลักแล้วครับทางด้านของยานิสแม่แต่ดูครับยังดื้อยังตื้อยังเถียงครับเชลซีต้องจับให้น่าจะเห็นเลือดครับคู่นี้นี่ครับมายกครอบครัวมาเชียร์เลยครับเอาครับเดี๋ยวดูครับพลังใจจะช่วยได้ไหมบนเวทีนั้นตัวต่อตัวครับ2มือ2แข้ง1สมองเท่ากันน้ำหนักเท่ากันอายุไม่เกี่ยวขาวดำไม่มีส่วนครับเอาวัดกันไปวัดกันไปโอ้ดูครับลากมาเสียบครับโอ้โหเชลซีครับ3เม็ดครับสนุกแล้วนะครับคู่นี้ดูดีๆครับใครสับใครหล่นใครโดนใครแตกเก่งเหมือนกันครับชอบมวยไทยเหมือนกันมาเจอกันที่ช่อง8เดี๋ยวกลับมาครับกลับมาที่ช่อง8นะครับถ่ายทอดสดมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับวันนี้อาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2563เดือนแห่งความรักนะครับแต่ว่าเดือดจริงๆครับสำหรับมวยวันนี้บนเวทีนั้นกีฬาล้วนๆครับจบแล้วมิตรภาพบนสังเวียนเลือดเกิดขึ้นทุกครั้งครับที่นี่ก้มลงกราบหอมแก้มกันกอดกันครับแต่ว่า3ยกนี่แม่ใส่กันลื้นเลือดตกยางออกครับนี่ครับลูกนี้ครับแม่ธนาชัยขวางเลยสุดยอดครับเจาะขาล่างดูจังหวะเสียบครับแม่เจอเข่าเข้าไปทำท่าจะหันรีหันขวางครับเดี๋ยวดูการแก้เกมของทีมงานครับมีทุกเพศทุกวัยจริงๆครับมากันแบบระบบครอบครัวครับนี่ครับโอ้โหเห็นตัวเองแล้วครับว่ากันต่อครับให้กำลังใจกันต่อไปครับชีวิตคือการต่อสู้ครับเอาละครับยก2ครับเชลซีเกียรติเจริญชัยกับยานิสออสมานี่จากฝรั่งเศสครับ
โอ้โหทักทายครับเจาะช่วงล่างได้มันจริงๆครับเชลซีวันนี้วัย17 18ครับจากมะนังสตูลสตูลสะอาดสงบหน้าอยู่ครับครับเจอกับปากกปั้นแล้วครับไม่สนแล้วครับยานิสคิดว่าจะเจาะอย่างไรครับคุณมารุตครับเพราะว่าเชลซีนี่มาล่างมาบนเลยครับแหมวงในก็มีสู้นะครับทางด้านของยานิสครับนี่ครับเพื่อนๆก็ตะโกนเชียร์นะครับมุมแดงตะโกนเชียร์เชลซีครับทางด้านของขุนศึกนะครับเพื่อนร่วมค่ายนะครับนักชกพันบู้อีกคนนึงครับขุนศึกมาเชียร์น้องก่อนครับตอนนี้ตัวเองทำหน้าที่นั้นเป็นผู้ที่7นะครับเอาครับคว้าแล้วคว้าแล้วหน้าบ้านหน้าบ้านของเชลซีเสียบเสียบเสียบดิ้นดิ้นได้ครับยานิสก็บวกเหมือนกันครับไม่มีกลัวครับต้องดิ้นครับยานิสโอ้ชีวิตไปสิ้นต้องดิ้นไปครับแหมสะใจจริงๆครับกองเชียร์ตัวน้อยครับวันนี้มาเชียร์ซึมซับกันแต่เล็กๆแบบนี้ครับภาคภูมิใจในความเป็นไทยครับต้องเชิดชูยกย่องความเป็นไทยครับมวยไทยคือเอกลักษณ์ไทยอ้าวครับสับศอกเสียงเลยครับอ้าวอยู่ไม่อยู่ครับชุดนี้อยู่ไม่อยู่โอ้โหทนทรหดจริงๆครับเริ่มเอวอ่อนเหมือนกันไปนะครับทางด้านของยานิสอ้าวอ้าวเจอแข้งครับเจอตัดล่างครับต้องถอยครับตัดเข้าไปเชลซีก็เจาะอย่างเดียวเลยครับเจาะขาหน้าเจาะพับนอกเจาะพับในครับยังไม่สะดุ้งยังไม่สะเทือนครับเจาะอีกอ้าวดุ้งไหมสะดุ้งไหมสะดุ้งไหมสะดุ้งไหมโอ้โหเตะเป็นนักฟุตบอลเลยครับโอ้ตามองบนแล้วดูครับแกเตะล่างอัดเอาอัดเอาเลยครับเชลซีอ้าวครับทีมงานพี่เลี้ยงบอกเดินเดินเดินเจาะไปเรื่อยๆแต่อย่าเดินเพลินนะครับทางด้านยานนี่นะจ้องจะสับศอกอยู่แล้วครับอ้าวครับกัดฟันโอ้ยล่นเลยครับบวกกันกลางอากาศครับลูกนี้เฮ้เราแม่นกว่าครับไหวไม่ไหวครับไหวไม่ไหวแม่หัวใจสุดยอดครับยานิสยังสู้อยู่ครับเอาครับคนไทยเชียร์ฝรั่งเศสแล้วตอนนี้โอ้โหเจอศอกเข้าไปนะครับยานิสแต่ลุกขึ้นมาได้ครับตอนนี้เชลซีเป็นฝ่ายควบถล่มแล้วครับโอ้เหลือเชื่อจริงๆครับคิดว่าจะไม่ลุกแล้วนะครับโอ้โหยังมึนๆงงๆอยู่ครับ18นาทีจะประคองตัวรอดหรือเปล่ายกนี้จัดหนักอีกแล้วครับเชลซีเชลซีเชลซีโอ้โหเชลซีตีเข่าครับนี่ครับโอ้โหกระทุ้งแหลกเลยครับท่าทรหดเหลือเฟือจริงๆครับยานิสออสมานี่นักมวยจากฝรั่งเศสผ่านยก2ครับต้องชื่นชมหัวใจพ่อหนุ่มคนนี้ครับกลับมาชมกันต่อนะครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับยกที่2ครับช่วงปลายๆยกนะครับยานิสออสมานี่เจอศอกบวกเข้าไปครับนี่ครอบครัวของออสมานี่นะครับขนมาเชียร์กันนะครับไม่ใช่เฉพาะนักสู้บนสังเวียนเลือดคนเดียวแล้วครับมีลูกเจาะขานะครับโอ้โดนเยอะพอสมควรครับแต่ว่าไม่ทิ้งตัวโอ้ยดูเด้งจังหวะตีเข่าครับแม่มันต้องอย่างนี้ครับเด็กไทยสายเลือดไทยครับโอ้ยฟันดอกนี้หล่นทั้งยืนเลยครับแม่คิดว่าจะไม่ลุกแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นครับนี่ครับอีกมุมนึงครับโอ้โหดูผู้บรรยายครับอ้าปากร้องเสียงหลงไปพร้อมๆกันครับแล้วดูจังหวะกระซวกเข่าเข้าไปครับโอ้โหดูครับต้องถอดหัวเลยครับยังไม่แตกครับแม่ดีไว้เริ่มจะอึดอัดแล้วครับจะได้แจกหรือเปล่าครับวันนี้กองเชียร์มีความสุขครับมาชมมวยวันนี้ครับมวยมันครับนี่เป็นคู่ที่2ครับยกสุดท้ายเชลซีเกียรติเจริญชัยกับยานิสออสมานี่ครับยกที่ผ่านมาได้นับ8ครับเสียไป1แต้มครับนักมวยจากฝรั่งเศสที่เหลือต้องอัดแล้วครับต้องลุยแล้วครับคีบอยู่คีบติดแกตีอย่างเดียวเลยครับเชลซีหัวใจใช้ได้นะครับทางด้านของยานิสเอาครับต้องเสี่ยงต้องบวกแล้วนะครับดูครับเดินสามหมัดใส่นะครับออสมานี่ไม่มีทางเลือกครับเข้ามาครับช้อยสุดท้ายครับเข้ามาเชลซีก็ล็อกกอดไว้ครับที่นี่ไม่มีแตะนมไม่มีพอแล้วนะครับฉายได้ต้องฉายครับทำได้ต้องทำเอาแม่แต่ฟันโดนลูกนี้แตกแล้วเป็นเรื่องเลยครับแม่เหมือนจะผ่อนนะครับเชลซี
ล่อนไม่ได้ครับผ่อนแล้วอันตรายครับผ่อนแล้วอันตรายครับที่นี่ทำได้ต้องทำครับฉายได้ต้องฉายครับขยับไว้ครับเอาเริ่มเจาะล่างนะครับเชลซีเกี่ยวในแหมยังตีไม่ได้ครับเข็นเข้าเชือกยานิสออสมานี่นะครับนักสู้จากฝรั่งเศสรูปร่างไม่ใหญ่ครับหัวใจแข็งแกร่งมากโดนหนักๆไม่ยอมง่ายๆครับกินยาบวกครับอีกเอ้าเสียงศอกแล้วนะครับโดนไม่โดนแตกไม่แตกครับใบหน้าเหนียวใช้ได้ครับออสมานี่เจอศอกไปหลายทียังไม่แตกครับไม่ยอมให้ก่อนนะครับยานิสแตกแล้วครับเลือดใครครับไม่ทราบว่าเลือดใครนะครับเปลือหน้าอกของโอ้เชลซีครับมาแล้วจ้าเชลซีหลั่งเลือดครับโอ้โหเลือดมาแล้วจ้าเอาครับฝากที่ระลึกไว้แล้วครับยังที่เรียนไว้พอไปผ่อนนี่ยุ่งเลยครับนั่นแหละครับงานเข้าอีกแล้วครับผ่อนไม่ได้ครับมาที่นี่เห็นหลายคนแล้วครับผ่อนไปผ่อนมาแล้วเป็นอย่างนี้นะครับโอ้ยเลือดโจกเลยครับมาดูครับโอ้โหออสมานี่ตอนนี้คึกใหญ่เลยครับวงในครับเชลซียังเสียบได้แหมมาบริจาคแถวนี้อีกแล้วโอ้โหเลือดเยอะพอสมควรครับเลือดหนุ่มจากมะนังจังหวัดสตูลครับโอ้โหเลือดเยอะใช้ได้เลยครับนั่นแหละครับพอไปผ่อนแล้วเป็นเรื่องทุกทีครับเป็นดินแดนอาถรรพ์ครับตรงนี้วันไหนไม่แตกสัปดาห์ไหนไม่มีเลือดนี่ไม่ใช่ช่อง8ครับเอาละครับชูท้ายปลายทางครับโอ้โหเข้าไปเจอแข้งขวาครับยานิสมาดูวงในครับโอ้โหซอยได้3 4จึ๊กครับกำลังจะชมว่าหน้าตาหล่อๆไวละอ่อนครับตอนนี้เลือดเละไปแล้วครับนี่ครับหอมแก้มกันก้มกอดกันครับโดนจนได้ครับฉลองวันวาเลนไทน์กันแล้วกันครับของฝากจากฝรั่งเศสดูครับช็อตไหนนี่นะน่าจะดอกนี้แหละครับฟันเปี้ยงเดียวครับรจนาเสี่ยงพวงมาลัยครับเป้งเดียวครับนี่แหละครับหักศอกครับหันมาอีกทีโอ้โหเลือดท่วมเลยครับโอ้โหโดนจนได้ครับแล้วดูครับหลังจากนั้นระอุขึ้นมาอีกระรอกนึงครับตัวเองโดนศอกนับนะครับแต่ว่ายกนี้มาฟันศอกเอาแตกได้นะครับเอาละครับจะไปทางไหนครับไปพบกับคุณแมทธิวดีนบนเวทีเลยครับขอเสียงปรบมือให้นักมวยทั้ง2คนเลยนะครับผมคู่นี้มันจริงๆเนื่องจากว่ามุมแดงครับมีแผลแตกครับทางมุมน้ำเงินครับรับเงินรางวัลพิเศษจากทางผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์ไปครับยินดีด้วยครับแล้วเรามาดูกันว่าผู้ชนะของคู่นี้จะเป็นใคร Ladies and Gentlemen After 3 rounds of action Please give it up for our winner From the Red Corner Highland Chelsea Gittereunchai With a nice win hereBut the blue corner taking home the bonus for cutting his opponent's head open. Congratulations. ดีด้วยนะครับผมและต่อไปครับเราจะมาลุยกันในคู่3ครับเป็นคู่มวยหญิงคู่แรกของค่ำคืนนี้ครับชกในพิกัดน้ำหนัก50กิโลกรัมครับทั้ง2ท่านเป็นสาวสวยแต่ว่าไม่ใช่สวยอย่างเดียวครับโหดซะด้วยครับฝีมือไม่ธรรมดาทั้งคู่เลยครับนักชกจากออสเตรเลียคนนี้ครับวัย26ปีครับมีประสบการณ์มากมายครับและพร้อมที่จะแลกทุกวินาทีนะฮะฝ่ายไทยของเรานะฮะต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งสุดๆจากสระบุรีอายุเพียง15ปีเท่านั้นครับจะรอดหรือไม่รอดในคู่ต่อไปครับมันแน่นอนจัดไปอย่าลืมในคู่3วันนี้นะครับทางผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์ครับจะมอบเงินรางวัลพิเศษให้นักมวยที่มีทำให้คู่ต่อสู้มีแผลแตกได้ครับรวมไปถึงการน็อกด้วยแม่ไม้มวยไทยครับแอนเดอร์ซินมีเงินรางวัลพิเศษครับทำด้วยเตะก้านคอเข่าลอยหรือว่าศอกกลับครับรับ 10,000 บาทน็อกด้วยจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทรับไปแน่นอนครับสำหรับนักมวยที่ทำได้ครับเรามาพบกับนักมวยทั้งคู่เลยนะครับเป็นสาวสวยท่านแรกจากมุมน้ำเงินครับLadies and gentlemen, our first fighter from the blue corner. She is 26 years of age, stands 162 centimeters tall, with a fight record of 23 fights, 17 wins. Please give it up for Celeste Hansen from Australia! นักมวยจากประเทศออสเตรเลียครับอายุ26ปีครับนี่คือ Celeste
ันเซอร์และคู่ชกของเธอมุมแดงครับจากสระบุรีประเทศไทยครับอายุ15ปีครับสูง160ซมชกมาแล้ว23ไฟชนะ15ขอสิบปรบมือให้น้องปลายเล็กสวัสดียิม from Thailand15 years of age from สระบุรี Thailand น้องปลายเล็กสีสวัสดียิมและกรรมการบนเวทีครับคุณประภัยประเทศคู่ที่3เป็นมวยหญิงนะครับที่กันน้ำหนัก50กิโลกรัมมุมแดงน้องปลายเล็กสีสวัสดิ์ยิมพบกับมุมน้ำเงินจากออสเตรเลียเซเลสฮันเซนปรับเปลี่ยนอารมณ์มาดูสุภาพสตรีกันบ้างครับวัยเพียง15ปีนะครับทางด้านของน้องปลายเล็กสีสวัสดิ์ยิมอภิชยาเปลี่ยนจันทึกนะครับมาจากม่วงเหล็กจังหวัดสระบุรี160ซมครับ23ชนะ15แพ้8สาวจากสระบุรีต้องส่งใจเชียร์แล้วล่ะครับใกล้ๆห่างจากกรุงเทพไม่ไกลครับเมืองกะหรี่ดังนะครับกะหรี่ปั๊บอร่อยส่วนมุมน้ำเงินนะครับเซเลสฮันเซนจากออสเตรเลียครับอายุ26ปี162ซมนะครับต่อยมา23ครั้งชนะ17แพ้6ครั้งครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายอาลีมวยไทยไฟล์ล่าสุดนี้ก็น็อกทางด้านกุหลาบทิพย์อายงยิมนะครับในมวยพันดุมวยฮาร์ดคอร์ยกที่2แฟนๆก็น่าจะจำฝีไม้ลายมือได้นะครับยิ้มหวานๆอย่างงี้นะครับอาวุธออกหนักจริงๆครับติดตามครับส่วนทางด้านของน้องปลายเล็กไม่ธรรมดาครับแชมป์ภาคอีสานเหรียญทองกีฬาแห่งชาติดีกรีของเธอครับน่าติดตามครับความหลากหลายของช่อง8มีที่นี่ที่เดียวครับมวยหญิงสร้างสีสันให้กับวงการมวยประเทศไทยตอนนี้คึกคักเหลือเกินครับหนึ่งในนั้นก็คือสาวสิงห์ ส.โสภิตครับเป็นนักมวยด้วยเป็นผู้ช่วยของน้องเดียเกียรติเพชรแล้วก็คุณสมนึกพัฒน์บุรีไปด้วยครับมวยหญิงผ่านทางด้านของสาวสิงห์ ส.โสภิตมาเลยนะครับดูลีลาการไหว้ครูครับนี่คือศาสตร์และก็ศิลปะของชาวไทยครับที่ชาวโลกยอมรับครับนะครับล้นทุกเสาและอาทิตย์แล้วครับคุณมารุตครับก็มาช้าก็ตีตั๋วยืนดูไกลๆก็ได้อีกอรรถรสหนึ่งครับแต่ถ้ามาไวๆนี่ก็จะมีที่นั่งครับที่นั่งให้นั่งชมก็ได้อย่างสะดวกสบายนะครับส่วนใครที่ติดภารกิจก็เปิดช่อง8ดูนะครับทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์เจอกันออกสตาร์ทเวลาดีครับ19นาฬิกาตรงครับกฎหมายเลข27ครับฮาร์ดคอร์มวยพันดุวันเสาร์แล้วก็มวยไทยซุปเปอร์แชมป์วันอาทิตย์หน้าที่ของประภัยประเทศครับบนเวทีทำหน้าที่เช่นเดิมนะครับถ้าใครทำให้คู่ต่อสู้แตกนะครับรีไวฟ์มอบรางวัลพิเศษให้น็อกด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับจากแอนเดอร์สันน็อกด้วยเตะก้านคอข่าวลอยศอกกลับมอบให้ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางน็อกรับไปเลย 30,000 บาทครับสระบุรีก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ชื่นชอบศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับมีเวทีมาตรฐานอยู่ในค่ายมวยของสระบุรีด้วยนะครับดูมันผู้ชายมา2คู่ครับดูมวยหญิงบ้างครับแต่ก็เหมือนเดิมครับรีไวท์จะมอบให้ศิลปะก็ยังเหมือนเดิมครับแอนดาซินครับนายห้างวินัยวีระพุชงการคอสอกกับเข่าลอยครับจระเข้ฟาดหางรับรางวัลเฮ้ยโดนหุกซ้ายหล่นครับครับลีลาทั้งคู่ไม่ธรรมดาครับซ้ายกับขวานะครับซ้ายสระบุรีขวาทางด้านของออสเตรเลียครับยังดุเหมือนเดิมครับเซเลสฮันเซนเดินชนเดินบู๊ครับวันนี้มาเจอน้องปลายเล็กขีบคอครับดูครับวงในใครแจ่มใครแจ๋วกันเด็กกว่าหลายปีครับเราแค่15ยกยก16ย่อนย่อนครับน้ำเงินนั้น26แล้วชอบเหมือนกันครับมวยไทยครับมาเจอกันที่ช่อง8โอ้ยไม่ธรรมดาซะแล้วครับน้องปลายเล็กดูทรงแล้วพระบูครับน่าจะเป็นเด็กดื้อเลยครับดื้อในเรื่องศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับโอ้โหดูด้านล่างกองเชียร์บอกศอกด้วยศอกด้วยครับมีหมดเลยครับอาวุธครับทั้งแข้งทั้งหมัดทั้งศอกครับน้องปลายเล็กเข้ามาเอ้าวิ่งลุงนี้ตีเข่า
ดูครับล็อกได้ครับยังตีไม่ได้ครับเซเลสันเซนน้องปลายเล็กชิงตีก่อนออกสตาร์ทนี่นำไปก่อนเลยครับน้องปลายเล็กแต่ว่ายืดเยื้อเป็นอย่างไรครับมากยกระบบหายใจต้องจัดกำลังให้ดีบริหารให้ดีครับโอ้ซ้ายนี่ไม่ธรรมดาครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเอาละครับซ้ายสระบุรีมาอีกแล้วอ้าวจิ้มซ้ายแทงซ้ายมาดูครับมีจิ้มมาซ้ายโอ้โหแม่นซะด้วยครับลูกนี้โดนเข้าไปมีอาการเลยครับเซเลสันเซนแหมถ้าเป็นลูกเต้านี่ต้องขยันคลอดเลยครับแบบนี้ทรงมวยแบบนี้ต้องคลอดเยอะๆครับคุณพ่อคุณแม่ทำด้วยอะไรครับโอ้โหเตะซ้ายต่อยซ้ายวางแข้งซ้ายสวยงามนะครับนาทีนี้แต่ว่ามากยกเดี๋ยวดูครับยืดระยะเป็นได้ขนาดไหนครับโอ้ยหักศอกครับยังไม่ถึงเกี่ยวได้ไต่ซ้ายเซเลสันเซนพยายามจะคืนเหมือนกันครับดูครับไม่มีใครยอมใครนะครับนี่ครับบรรดากองเชียร์ครับหลังมุมแดงตะโกนออกอรรถรสเลยครับเขาบอกว่าหญิงไทยนี่หัวใจถึงกับผู้ชายครับเวลาลุ้นมวยเชียร์มวยคนละทีมาไม่มีกลัวเหมือนกันครับฮันเซนเริ่มตั้งหลักได้แล้วครับเซเลสันเซนพยายามจะตีคืนจิ้มมาซ้ายไม่ถึงวงในครับดูวงในน้องปลายเล็กบังโอ้มีอนาคตเลยครับน้องปลายเล็กแพ้ชนะไม่รู้ครับออกอาวุธแบบนี้ต้องชื่นชมครับเอาครับดูว่าระบบหายใจเป็นอย่างไรครับเรียวแรงพละกำลังซ้ายอีกแล้วอย่าหยุดนะครับฮันเซนเป็นประเภทตื้ออยู่แล้วครับเป็น3ยกที่ต้องบริหารระบบการหายใจให้ดีครับผ่านยกแรกไปได้ครับพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาที่เวทีมวยบ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์นะครับกับช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์คู่นี้เป็นมวยหญิงครับโอ้ออกอาวุธเสด็จสะเดาเหลือเกินครับไปชมภาพช้ากันเลยครับนี่เสียบลูกนี้ครับเต็มๆครับน้องปลายเล็กออกอาวุธดีครับเด็กคนนี้หมัดเท้าเข่าศอกนี่ครับบวกศอกไม่ธรรมดาจริงๆครับเด็กคนนี้15ย่าง16ออกสตาร์ทนี่แม่สวยงามพระราม8เลยครับต้องดูระยะยาวครับนี่ชาวต่างชาติครับสีหน้าแววตาเหมือนจะชื่นชมและศรัทธามวยไทยครับครับออกกำลังกายกำลังกายแข็งแรงครับไม่ต้องพึ่งโรงพยาบาลโรงหมอครับกีฬาดีทุกชนิดครับแต่ถ้ามวยไทยนี่พัฒนาเป็นอาชีพได้สร้างชื่อเสียงสร้างเงินตราสามารถโกอินเตอร์ได้ครับคุณมารุตครับเอาละครับยก2ครับน้องปลายเล็กกับเซเลสฮันเซนจากออสเตรเลียโอ้ยเดินมาต่อยหมัดเลยครับเซเลสฮันเซนแก้ยังไงครับน้องปลายเล็กเอาครับต้องเสมอต้นเสมอปลายครับอาวุธมวยไทยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอย่างที่ผมเรียนไว้ครับต้องสู้ซ่าสดชื่นให้ตลอดครับสถิตินี้หญิงไทยนี่จะพ่ายมากกว่าชนะนะครับคุณมารุตเจอชาวต่างชาติโอ้ลูกนี้ครับเกี่ยวในยังตีไม่เข้าครับเซเลสันเซนเดินเข้ามารับแข้งซ้ายโอ้โยนข่าวดักเลยครับน้องปลายเล็กวันนี้เหนื่อยเลยครับเซเลสันเซนเจอแข้งซ้ายเข้าไปเยอะนะครับเข้ามารับซ้ายโอ้โหได้ระยะนี่แกสาดก่อนเลยครับน้องปลายเล็กเอาครับฮันเซนในประเภทในเหนียวหนึบนะครับแต่ว่ายังขีบยังตีไหมน้องปลายเล็กไม่ได้ครับก็อย่าให้ล็อกได้ขีบได้นะครับน่ากลัวครับทางด้านของเซเลสันเซนถ้าซ้ายหยุดเมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องนะครับเอาครับแม่หมดล็อกไว้แน่นเลยครับน้องปลายเล็กนี่ครับทำไมต้องกระโดดเชือกทำไมต้องวิ่งทำไมต้องซิปอัพต้องไม่ต้องดันพื้นเยอะๆครับกล้ามเนื้อทุกสัดส่วนของนักมวยนี่ต้องแข็งแรงครับแม่พยายามจะเข้าเกี่ยวในนะครับฮันเซนฉลาดครับน้องปลายครับลงเอวเลยครับคุณมารุตพอคู่ต่อสู้ขี้พอนี่แกลงเอวกดเอาคางกดไว้แน่นๆครับสาดซ้ายสวยครับต้องยกนะครับซ้ายไม่ยกนี่อันตรายนะครับฮันเซนนี่ถึงตัวตลอดนะครับหยุดเมื่อไหร่เดี๋ยวเป็นเรื่องครับต้องสาดซ้ายเยอะๆครับนอกแข็งในนะครับเซเลสันเซนเข้ามารับแข้งซ้ายวันนี้น่าจะเจอมวยซ้ายครับชกยากหน่อยครับฮันเซนต้องเดินให้เร็วกว่านี้แล้วครับฮันเซนน้องปลายว่าไงครับซ้ายจิ้มมีศอกเสียงครับ
จะเหมือนเซลชีเชลซีอีกหรือเปล่าครับต้องระวังครับหยุดผ่อนเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวศอกมาครับโอ้โหดูครับตื้อจริงๆครับเซเลสซันเซนวันนี้เดินเข้าไปครับเหมือนเดิมรับแข้งซ้ายโอ้โหสาดซ้ายแต่ละทีครับเสียงดังฟังชัดครับผู้หญิงหัวแข้งขนาดนี้นี่ไม่ธรรมดาแล้วนะครับครับอย่างว่าครับดีกรีนี่เหรียญทองกีฬาแห่งชาติเลยครับนั่นก็หมายถึงว่าเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยครับในรุ่น50กิโลกรัมลูกล็อกลูกรัดโต้ไปเรื่อยครับโต้ไปเรื่อยครับแหมวงในไม่กลัวด้วยนะครับเซเลสฮันเซนวันนี้แหมดูช้าไปเลยครับฮันเซนครับผ่าน2ยกครับมันจริงๆครับกับมวยหญิงคู่ที่3นะครับน้องปลายเล็กศรีสวัสดิ์ยิมกับเซเลสฮันเซนครับผลัดกันรุกผลัดกันรับผลัดกันแลกผลัดกันโดนครับไปชมภาพช้าเลยครับต้องชื่นชมทั้งคู่นะครับแข้งซ้ายของน้องปลายเล็กนี่สวยงามจริงๆครับวงในก็มีศอกตั้งครับกว่าจะเข้าถึงตัวนี่ฝ่าโดนแข้งซ้ายไปก่อนครับเตะแล้วสะบัดเตะแล้วรวบครับวงในมีโต้มีตั้งครับแม่วันเพนเซนวันนี้เจอมวยซ้ายครับน่าจะเป็นช่วงที่อึดอัดพอสมควรครับคุณมรุตตัวเองมวยขวาไปรอจังหวะ2นี่โดนซ้ายก่อนเริ่มจะอึดอัดนะครับเดี๋ยวดูครับอะไรก็เป็นไปได้หมดครับยกสุดท้ายจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้หรือเปล่าครับมีความสุขจริงๆครับใครมาที่นี่ต้องมีความสุขครับสโลแกนของช่อง8เอาละครับยกสุดท้ายให้กำลังใจทั้งคู่ครับ3นาทีทองแม่ที่มุมแดงนะครับกองเชียร์ก็บอกครับอีกยกเดียวอีกยกเดียวต้องออกซ้ายเยอะๆครับตอนยกครับเซเลสฮันเซนไม่สนใจครับคีบตีคีบแทงเลยโอ้แล้วครับแหมเครื่องติดนะครับเครื่องติดนะครับฮันเซนนี่ครับทีมเชียร์ของน้องปลายเล็กทีมเชียร์จากจังหวัดสระบุรีครับขวาขอแล้วครับฮันเซนโอ้วันนี้เจอซ้ายชิงออกก่อนครับสาดซ้ายแล้วรวบครับนี่ครับซ้ายอีกแล้วซ้ายอีกแล้วโอ้โหซ้ายธรรมชาติครับไม่ใช่ซ้ายไม้ดัดนะครับซ้ายของจริงนะครับแบบนี้ซ้ายผ่านตลอดนะครับน้องปลายเล็กวงในก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับเซเลสซันเซนเดินเข้าไปครับรับแข้งซ้ายล็อกไว้ขยมขย่าแล้วก็ตีครับน้องปลายเล็กน่าจะได้ดวงดาวอีกหนึ่งดวงดาวครับสำหรับมวยหญิงครับไปเติมอาวุธเพิ่มความแข็งแกร่งให้มากกว่านี้ครับนี่15ย่าง16นะครับแล้วก็ต้องชมแฮนเซ่นด้วยครับฮันเซ่นด้วยครับเหนียวจริงๆครับวัย26แล้วร่างกายยังแข็งแกร่งฟิตเปี้ยอยู่เลยครับเอาละครับเจอศอกโอ้โหเจอศอกไปเหมือนกันครับฮันเซ่นโอ้โหกระทุ้งแทบจะอยู่เหมือนกันครับครับฝากชื่อนี้ไว้ด้วยครับน้องปลายเล็กศรีสวัสดิ์ยิมครับอย่าพึ่งชมเยอะอย่าพึ่งชมเยอะโดนถีบเข้าลำตัวครับน่าจะเป็นเกมที่ชิงเตะซ้ายก่อนครับคุณมรุตครับนี่ครับแทนเส้นนั้นอึดอัดนะครับดูตั้งแต่ยกแรกแล้วครับถ้าขวาต่อขวานี่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเตะซ้ายนี่ตัวเองถนัดขวาครับรอจังหวะ2นี่กลายเป็นมวยช้าไปเลยครับไปซ้ายเข้ามานะครับฮันเซนเข้ามาก็รวบแล้วก็มาแทงครับเอาละครับต่อยหมัดซ้ายบ้างอุ้ยเจอพายุหมัดของฮันเซนเข้าไปแรงขึ้นมาครับประเภทปอดใหญ่ปลายแรงครับสาวจากออสเตรเลียรายนี้ครับฮันเซนมาหายใจบ่อยนะครับครับดูครับดูแรงเรี่ยวแรงของเธอครับยังคงเส้นคงวาครับแข็งใจออกแข้งซ้ายนะครับน้องปลายเล็กเดี๋ยวดูจังหวะแย่ครับฮันเซนเดินเข้ามาก็นั่นแหละครับแจกด้วยแข้งซ้ายไปอัดหัวไหล่ท่อนแขนนี่ไหม้ไปหมดแล้วนะครับนั่นแหละครับโอ้โหแยกเขี้ยวเลยครับดูครับเตะหนักใช้ได้เลยครับน้องปลายเล็กเตะยัดท่อนแขนเตะยัดหัวไหล่ครับนะครับขวานั้นได้แต่งานครับโอ้ดูครับมาครบชุดเลยครับวันนี้น้องปลายเล็กอ่านดูวงในครับวงในตีโอ้โหมาตีหน้าบ้านเลยโอ้หมดยกที่3ครับมีแต่เสียงปรบมือมีแต่เสียงชื่นชมครับมีแต่มิตรภาพความสนุกเร้าใจครับนี่คือกีฬาล้วนๆครับม
ไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนันครับดูครับมิตรภาพเกิดขึ้นแล้วครับบนสังเวียนเลือดดูภาพช้าครับนี่เดินไล่ต่อยนะครับโอ้ยสองนะครับลูนี้เฉียวไปครับน้องปลายเล็กพออยู่ใกล้ตัวก็เด้งเข่าครับลูนี้ถีบไปที่ยอดอกแม่ยิงปลายเหมือนจะยิงแรงครับฮันเซนแต่ว่านี่ครับเจอพายุแข้งซ้ายเข้าไปก่อนครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับวันนี้ถ้าไม่ขยันเตะซ้ายนี่เป็นเรื่องแน่ครับเพราะช่วงท้ายปลายยกนี่แม่แรงจริงๆครับแฮนเซนจากออสเตรเลียพบคุณแมทธิวดินครับและในคู่3วันนี้ครับไม่มีนักมวยคนใดแตกนะฮะเพราะฉะนั้นทางผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไฟฟ์ไม่มีแจกโบนัสในคู่นี้ครับแต่เราจะมาดูกันว่าผู้ชนะจะเป็นใคร Ladies and Gentlemen after 3 rounds of Muay Thai action and the winner is the Red Corner Thailand น้องฟลายเล็กศรีสวัสดิ์ยิม15 years of age Ladies and GentlemenA very nice fight we have just witnessed here. One of two ladies fights we will have tonight. อีกสักครู่เดียวครับเราจะเข้าสู่คู่ที่4ของเราครับเป็นการพบกันระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทยอีกแล้วครับซึ่ง2คนนี้น่าสนใจครับมีอะไรที่คล้ายๆกันมากเลยครับสัดส่วนอายุและความสามารถฝีมือประสบการณ์สูสีกันหมดเลยนะฮะต้องบอกว่าทั้งคู่พร้อมลุยพร้อมบู๊และเป็นมวยฝีมือทั้งคู่เลยพลาดไม่ได้จริงๆครับกับคู่4ของเราแต่ตอนนี้ขอเชิญชมข่าวในพระราชสำนักครับ Welcome back ladies and gentlemen heading straight into fight number 4 this evening at 58 kilograms between France and Thailand introducing our first fighter from the blue corner he is 25 years of age stands 175 centimeters tall with a record of 28 fights 22 wins representing FrancePlease put your hands together for El Fata Mokesi! นักมวยจากประเทศฝรั่งเศสครับอายุ25ปีครับชกไปแล้ว28ไฟต์นี่คือ El Fata Mokesi และคู่ชกของเขาอายุ25ปีครับจากสตูลประเทศไทยครับสูง174ซมครับนักมวยคนนี้ชกมาแล้วถึง59ไฟชนะ48ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับคมกริชชอโคยูฮาอิซูซู from Thailand 25 years of age from Sutun Thailand this is คมกริชชอโคยูฮาอิซูซูการบนเวทีครับเชิญคุณสุชาติไปสู่กลับมาชมกันต่อเลยครับคู่นี้เป็นคู่ที่4พิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมนักมวยมุมแดงคมกริชชอโคยูฮาอิซูซูพบกับมุมน้ำเงินจากฝรั่งเศสเอลฟาต้ามอกเกเซ่ครับนักสู้จากจังหวัดสตูลนะครับธีรวัตรใบหลีนะครับคมกริชชอโคยูฮาอิซูซูลูกศิษย์ของคุณชาญฉลาดทองดีครับคงจะลุ้นอยู่หน้าจอขณะนี้ครับวัย25ปี174ซม59ชนะ48แพ้9เสมอ2ครับมาจากสตูลอีกแล้วส่วนคู่ต่อสู้ของคมกริชนะครับเอลฟาต้ามอกเรเซ่จากประเทศฝรั่งเศสนะครับอายุ25ปีสูง175ซมต่อยมาได้28ครั้งชนะ22แพ้6ครั้งนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงห์ป่าตองนะครับแม่ท่าทางคึกคักเลยทีเดียวนะครับเอลฟาต้า3คู่ที่ผ่านมาก็สนุกนะครับรูปแบบของการต่อสู้มวยไทยซุปเปอร์แชมป์พี่น้องชาวโคราชมีรายการดีอีกหนึ่งรายการครับ15กุมภาพันธ์วันนายกสมชาติบวกสอยิ่งเจริญการช่างครับมวยไทยประทะหมอลำครับไปให้กำลังใจนายกสมชาติกันได้นะครับที่ปักธงชัยท่านก็เป็นหัวหน้าคณะหนึ่งครับมาที่นี่อยู่บ่อยๆครับสร้างมวยจากภูธรส่งเข้ามาที่ช่อง8นี่คือแผ่นหลังของคมกิจชอโคยูฮะอีซูซุครับนักสู้จากจังหวัดสตูลครับสตูลสงบสะอาดน่าอยู่ครับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีธรรมชาติค่อนข้างจะสวยงามครับแหล่งธรรมชาติยังไม่โดนบุกรุกยังไม่โดนทำลายกันมากนักครับว่ากันอย่างนั้น
โดยเฉพาะเรื่องของท้องทะเลสวยงามมากๆคุณมรุตเอาละครับไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้หน้าที่ของกรรมการสุรชาติใบสมุทรครับอย่างเช่นเดิมนะครับถ้านักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้แตกนะครับรีไวฟ์มีรางวัลพิเศษมอบให้น็อกด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับแอนตาซินโดยบริษัทไทยนครพัฒนาไต่ก้านคอเข่าลอยศอกกลับครับรับ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางรับ 30,000 บาทครับสายมือนั้นตัวแทนจากโคยูฮะอีซูซุนะครับส่วนขวามือนั้นจากโปรโมเตอร์ร่วมของเราเลยครับคุณสมนึกพัทบุรีครับหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่เจ้าของค่ายสิงห์ป่าตองแล้วก็เป็นโปรโมเตอร์ชื่อดังอยู่ที่ลุมพินีด้วยครับใครอยากจะชกก็ติดต่อครับทั้งน้องเดียเกียรติเพชรสมนึกพัทบุรีแล้วก็สาวสิงห์สโสภิตครับประสานกันมาได้เลยไปบนเวทีครับคู่ที่4แตกไม่แตกหลับไม่หลับน็อกไม่น็อกครับคู่นี้ดูให้ดีครับใหญ่เหลือเกินครับน้ำหนักตัวยิง 1-2 ทักทายเลยนะครับเอลฟาต้าอาวุธออกคล่องแคล่วครับคู่ที่2นี้ฝรั่งเศสฟันเชลซีแตกมาแล้วนะครับคู่นี้ฝรั่งเศสเหมือนกันครับเอลฟาต้ามอกาเซมาจากสตูลเหมือนกันแต่ว่าคนละค่ายครับนี่ลูกศิษย์ของคุณชาญฉลาดทองดีนะครับส่งเข้าประกวดครับดูให้ดีครับมี2การ์ดครับสับซ้ายออกขวาเข้าครับนักมวยจากฝรั่งเศสอุ้ยจะเล่นของสูงครับจะเล่นรางวัลพิเศษแม่สับสั่งสอนเลยครับฝรั่งเศส2รายถักผมเปียแบบเดียวกันครับอาวุธหนักแรงนะครับเอลฟาต้าผมกรีดจะประมาทไม่ได้ต้องยกการ์ดสูงไว้ครับดูให้ดีครับคู่นี้คุณมารุตครับใครสับไทยก่อนใครเฉือนไทยก่อนครับหรือว่าประเภทคมเฉือนคมครับหรืออาจจะประเภทโป้งเดียวจอดก็ยังไม่ทราบนะครับแม่สีหน้าแววตานี่คึกคักมากครับนักมวยจากฝรั่งเศสนึกถึงพี่หมูหุดผาดน้อยวรวุฒิเลยครับครูมวยชื่อดังครับตอนนี้ไปสอนอยู่ฝรั่งเศสรวมๆ30ปีแล้วครับตอนนี้กลับมาอยู่ประเทศไทยแล้วนะครับแม่ยังไม่ยอมออกครับเจอหมัดหน้าของเอลฟาต้าครับหมัดแก๊บซ้ายแม่นหัวล่างเข้าไปโอ้โหจู่ๆครับโดดไปฟันศอกเลยครับแม่คมกริต้องระวังครับเลือดท่วมไปแล้ว1คู่ครับมาดูคู่นี้แตกไม่แตกครับก่อนหน้านั้นเชลซีครับหลังเลือดยก3เอาครับฝรั่งเศสจะตีตื้นได้หรือเปล่าสตูลเปิดเกมล็อกในครับตียังไม่ถนัดครับไถ่ซ้ายคำทางนะครับแหมปลายแล้วฟันครับยังไม่เข้าสัญญาณอันตรายเตือนเลยครับมวยไทยนี่อาวุธหลากหลายนะครับหมัดหน้าหมัดหลังศอกหน้าศอกหลังแข้งหน้าแข้งหลังครับโอ้ยแหมกันตั้งใจมาสับเลยครับนักมวยจากฝรั่งเศสยกป้ายหน้าบังเลยครับเอลฟาต้าสายนี้สนามหลวงครับวิ่งผ่านรถเมย์ทุกสายครับป้ายเมื่อสักครู่สับแล้วไม่แตกเดี๋ยวต้องสับต่อครับใกล้ชิดสนามหลวงเดินมาก็ถึงครับเอาครับเจาะล่างคืนบดยังไม่โดนครับแม่ก้าวยังไม่ลึกสืบยังไม่ถึงครับจับทิศจับทางกันอยู่ครับขยโยขยเยกยังคล่องอยู่ยังคล่องอยู่ครับตอนนี้พยายามหาทางเข้าทำนะครับเอลฟาต้าผ่านยกแรกไปได้ครับพักสักครู่หนึ่งกลับมาอีกครั้งครับช่อง8ซุปเปอร์แชมป์นะครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์คู่ที่4ครับผมกริชชอเขาอยู่ให้อิซูซุกับเอลฟาต้ามอกเรเซ่ครับรายนี้ใช้ได้เลยครับนักมวยฝรั่งเศสมันจะคู่นี้สับไม่โดนนะครับดูครับจังหวะภาพช้าๆชัดๆต้องระวังครับต้นๆนักมวยไทยนี่ติดนะครับติดประเภทมวย5ยกมาที่นี่ปรับกลยุทธ์ใหม่ครับดูเจาะล่างของเขาครับตั้งใจมาเตะมาต่อยเลยครับนี่ครับแม่เฉียวๆครับโดนอย่างนี้แตกดีนักแลนะครับพี่เลี้ยงของคมกิจชอโคยูฮะอิสุนั้นก็คือยอดมวยในอดีตนะครับแสงมรกตสอเพลินจิตครับมาเป็นพี่เลี้ยงเองเลยครับนี่ครับเห็นตัวเองในจออีกครั้งหนึ่งครับเอาครับให้กำลังใจกันต่อครับเด็กสตูลกับฝรั่งเศสสู้กันที่ช่อง8ครับคมกิจกับเอลฟาต้ามอกเรเซ่ครับฝรั่งเศสรายนี้ไม่ธรรมดาครับเป็นมวยซ้ายครับแหมมีสลับการ์ด
คล่องนะครับคุณมารุตครับโยกหมัดหน้าหมัดหลังพลิ้วอยู่ครับพลิ้วอยู่ครับคว้าได้แล้วครับคมกิจคว้าได้แล้วแม่ยังตีไม่ชัดครับกรรมการสุรชาติใบสมุทรครับงัดออกมาหนังยางผูกผมหลุดครับไม่เป็นไรครับเวลานอกเคลียร์ลงเวทีไปแล้วอย่างเดินหน้าเข้าหาครับคมกริชแม่อยู่ครับจึ๊กจักครับสายกับขวาคู่หนึ่งครับสายกับขวาครับต้องประสานแข้งประสานงาใครเร็วใครช้าคนนั้นเสียเปรียบครับต้องเร็วนะครับต้องชิงออกก่อนเข้ามาเจอเข่าดักของคมกริชครับต่อไปวงในวงในไม่ต้องถามทางบ้านครับชิงออกก่อนเลยครับมวยซ้ายมวยขวาไม่ต้องคิดเยอะครับเหมือนทางด้านของนักมวยหญิงครับน้องปลายเล็กชิงเตะก่อนครับใครก็ได้ครับใครออกก่อนได้เปรียบครับพูดกันง่ายๆรอจังหวะครับคมกริชเด้งเชือกออกมาวางแข้งขวาไม่ต้องคิดเยอะครับคมกริชก็ไม่ต้องคิดเยอะครับอันฟาต้าก็ไม่ต้องคิดเยอะครับต้องลุยแล้วยก2แล้วยังเป็นปลายเท้าต้องเต็มคำเต็มแข้งแล้วนะครับเอาครับไม่มีอะไรกดดันครับที่นี่กีฬาล้วนๆครับไม่มีหน้าเสือไม่มีเกมการพนันครับมีแต่เสียงเชียร์แล้วก็จบด้วยความสุขครับจับจังหวะแม่นๆครับเอาละครับไต่ล่างก่อนครับเอลฟาต้าอาศัยชิงออกก่อนโอ้โหประสานแข้งกันเสียงดังฟังชัดครับวางซ้ายแม่ชิงออกก่อนเอลฟาต้าผมกรีดมัวแต่รอดูครับเดินเข้าหาครับพรมกิจต้องชัดเจนครับหนุ่มใต้ใจเต็มหน่อยครับเติมหัวใจเข้าไปหน่อยครับถ้าเขาไม่เตะเราเราก็ต้องเตะเขาครับมัวรอลำบากครับอ้าวครับสับสอกได้แล้วยิ้มแย่ๆแล้วครับขอแบบนี้ชัดๆครับขอแบบนี้ชัดๆได้ไปคนละศอกนะครับโอ้โหจิ้มลำตัวครับตอนนี้แม่บ้าเลือดนะครับพรมกิจบอกให้ต่อยเข้ามาโยนเข่าไปได้ทีนึงดูวงในครับสเต็ปเท้าการเคลื่อนตัวคล่องมากครับนักมวยจากฝรั่งเศสเอาครับอยู่ที่ทั้งคู่แล้วครับบนเวทีต้องขยันเติมเต็มครับต้องเติมให้เต็มครับเดือนแห่งความรักต้องเติมด้วยแข้งครับพูดไม่รู้เรื่องต้องเตะครับต้องเตะครับไม่เตะไม่ได้ครับไม่งั้นพูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวกลับมาครับอยู่ในช่วงพักยก2นะครับผมกรีชอโคยูให้อินซูซูกับเอลฟาต้าโมกเลเซ่ครับนี่ทีมงานสิงป่าตองครับสอนอยู่ด้านล่างส่วนมุมแดงนั้นแสงมรกตสอเพลินจิตครับอดีตยอดมวยครับดูภาพช้าๆชัดๆครับวางซ้ายไม่ถึงครับขวาได้ครับแม่ต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดครับมวยไทยซึ่งถึงกลางๆกล้าๆกลัวๆเหมือนรถไฟภาคใต้ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนี่จะเป็นซุปตายากครับสับดอกนี้ครับคุณมารุตแลกกันคนละ2นะครับนี่หลายๆมุมครับรอบรั้วรอบเวทีครับมีทั้งขี่คอคุณพ่อมาแบบครอบครัวมาแบบคุณปู่คุณตาครับพาลูกพาหลานมาดูศิลปะแม่ไม้มวยไทยยกสุดท้ายนะครับไม่ต้องรีรอครับผมกริชชิงเข้าหาชิงเข้าทำก่อนเลยครับโอ้โหนี่ครับเสียบยัดใส่ทั้งตีทะแยงข้างครับเข่าโค้งเข่าตรงเข่าบินต้องเข่าหลายๆเข่าครับตีได้ทุกท่าแม่แกสเต็ปขานี่ค่อนข้างจะไวครับนักมวยจากฝรั่งเศสครับล็อกอยู่แล้วตีได้ไหมตีได้ไหมตีได้ไหมเริ่มไปไหนไม่เป็นเลยครับเอฟต้าเจอลูกบุกลูกลุยลูกตื้อครับโอ้ยฝันสองสวนขวบให้เร็วครับขวบให้เร็วเหมือนขวบมาลำปางครับอ้าวบิดเทล้มลงไปเทกระจาดไปแล้วก้นหนักหรือเปล่าครับอ้าวแฟนๆบอกเร็วเร็วเร็วครับอย่าช้าควบตีควบเสียบเลยครับคมกริชโอ้เจอลูกนี้เข้าไปครับเอลฟาต้าไปไหนไม่เป็นครับอย่างนี้เลยครับต้องคิดเร็วทำเร็วครับโตในแข้งซ้ายโอ้โหสาดขวาครับเต็มหัวใจหลอกครับลูกนี้ไม่เติมไม่ซ้ำนะครับใต้ตาซ้ายครับมีรอยปริปรินิดหน่อยครับยังไปปลายเท้าของคมกริชครับท
ทำได้ต้องทำเลยนะครับที่นี่โชว์ได้โชว์เลยฉายเลยฉายเลยครับอัดได้อัดเลยครับโอ้เข้าไปก็พี่เลี้ยงช่วงพักรอบที่2นี่โดนพี่เลี้ยงดุนะครับออกมาเป็นคนละคนเลยครับคมกริบรอจังหวะเข้ามาเกี่ยวลูกนี้โอ้โหลากมาเสียบโอ้กระเด้งไปกระดอนมาเลยครับครับทีมงานบอกให้เตะครับอย่ามาถอยครับที่นี่อ้อมสุนิสาไม่ได้ครับมาที่นี่พระบูอย่างเดียวพระหนีวัดพระกระโดดกระแพงวัดไม่ได้ครับต้องบูครับบูแม่ออกขวาอ้าวแม่ไปหันดูครับโอ้โหไม่ต่อเนื่องครับเอฟต้าพยายามเดินเข้าไปใช้ศอกครับแต่ว่ายังไม่ถึงขยับเข้ามาผมเปิดกันด้วยแข้งซ้ายโอ้ดูครับไปผ่อนเลยครับทางด้านคมกริบเวลาที่เหลือครับชกอย่างไรให้เป็นซุปตาครับชกอย่างไรให้ครองใจแฟนๆครับนี่คือโอกาสของท่านแล้วครับวีทีแห่งนี้เราไม่ส่งเสริมไม่เล่นการพนันอยู่แล้วศาสตราอาวุธล้วนต่อยสนุกต่อยมันถ้าแพ้ก็ได้มาต่อยบ่อยๆนะครับเอาละครับหมดยกที่3ครับต่อยื้อกันมาจนได้ครบยกเลยครับไปชมภาพช้ากันเลยครับยกที่3แหววิ่งเข้าไปจะเจอศอกครับสับไม่เต็มวงไม่เต็มใบครับลูกนี้บิดกระชากครับบินด้วยเข่าครับผมด้วยเข่าครับลูกนี้ลื่นครับแล้วลากมาเสียบทีนึงครับแม่ดีไม่เข้ากระโดงคางครับโดนหน้าผากเข้าไปครับเอาละครับไปพบกับคุณแมทธิวดีนบริเวณทีเลยครับขอเสียงปรบมือให้นักมวยทั้ง2คนเลยครับผมบูซีครับผ่านไปแบบชกครบ3ยกอีกแล้วนะครับในคู่นี้ไม่มีใครแตกครับผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์ครับไม่มีแจกอีกแล้วครับต้องรอรู้กันในคู่อื่นครับ And ladies and gentlemen, after 3 rounds of Muay Thai action, please give it up for our winner from the red corner, Concrete Chok Koyuha Isuzu, our winner from Thailand, in a close fight here. Coming up next, fight number 5. We're bringing back some ladies to this ring to get on their Muay Thai. ต่อไปครับจะเป็นคู่หญิงนะฮะคู่มวยหญิงคู่ที่2ของค่ำคืนนี้ครับต้องบอกว่านักมวยจากประเทศฝรั่งเศสนะฮะเป็นดาวรุ่งสุดๆเลยครับอายุเพียง15ปีครับคนนี้ไม่ธรรมดาครับเด็กแต่ว่าเตะหนักและศอกคมสรวยครับจะต้องเจอกับนักมวยจากมหาสารคามประเทศไทยครับคนนี้ขึ้นชื่อว่าสายลุยนะครับผมพร้อมบู๊ตลอดเวลาจะมันขนาดไหนรอลงกันต่อในช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมและในคู่5ของวันนี้นะครับทางชุกขยะฮีโร่ชนเหนียวคุ้มเก็บเรียบทุกงานขยะครับจะมอบเงินรางวัลพิเศษให้นักมวยคนละ 5,000 บาทนะครับรวมแล้วเป็น 10,000 บาทครับถ้าเกิดมีนักมวยคนใดแตกบนเวทีนี้ครับผมเรามาเจอกับนักมวยทั้ง2คนกันเลยครับ Ladies and Gentlemen Our first fighter from the blue corner She is 15 years of age Standing 160 centimeters tall With a record of 18 fights 10 wins Representing France Willier Aculier Saba Chagui อายุ15ปีครับจากประเทศฝรั่งเศสครับคนนี้ชาลาเซกุยและคู่ชกของเธอมุมแดงครับจากมหาสารคามประเทศไทยครับอายุ19ปีครับสูง163ซมชกมาแล้วถึง30ไฟชนะ18ขอสิบประมือให้พลอยบดีซิลส์มวยไทย from Thailand 19 years of age from Mahasarakham Thailand พลอยบดีซิลส์
มวยไทยและกรรมการบนเวทีครับคุณชนภัทรเสื้อแก้วมาชมมวยหญิงอีก1คู่นะครับคู่นี้พิกัดน้ำหนัก51กิโลกรัมนักมวยมุมแดงพลอยมณีซีอุสมวยไทยพบกับมุมน้ำเงินจากฝรั่งเศสชาบ้าเชอร์กุยพลอยมณีซีอุสมวยไทยชื่อจริงว่าพิมพ์สิทธิจันดานะครับวัย19ปี163เซติเมตร30ครั้งชนะ18แพ้12บังขึ้นไปถอดมงคลให้สวมมงคลให้นะครับเป็นนักมวยที่มีใบหน้าละไม้คล้ายคลึงกับดาราคนหนึ่งครับแต่ว่ามาชื่นชอบมวยไทยครับหน้าที่ของธนภัทรเสือแก้วนะครับเคยมาหายใจไว้แล้วครับคุณมรุตไฟที่ผ่านมานักสู้จากมหาสารคามครับเด็กอำเภอนาเชือกบ้านเดียวกับผู้กองรันครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับซาบ้าเชอร์กุยจากฝรั่งเศสครับอายุ15ปีสูง160เซนติเมตรครับ18ครั้งชนะ10แพ้8ปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงห์ป่าตองครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับมาแก้มือการครั้งนั้นพลอยมณีเอาชนะคะแนนไปได้แบบสุดมันเลยครับต่อยกัน3ยกเรียกว่าเจียนไปเจียนอยู่กันทั้งคู่คู่นี้นะครับถ้านักมวยคนไหนแตกนะครับก็ได้กันทั้งคู่ครับถุงขยะฮีโร่คนเหนียวคุ้มเก็บเรียบทุกงานขยะมอบให้ทั้งผู้ที่แตกและก็ผู้ที่ทำให้แตกนะครับคนละ 5,000 บาทนี่ครับโฉมหน้าของซาบ้าเชอร์กุยครับนักมวยจากฝรั่งเศสเด็กจากฝรั่งเศสนะครับอายุ15ปีผู้ที่หลงไหลในศิลปะมวยไทยก็อยู่ในทีมงานของคุณหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับสมนึกพัทบุรีโปรโมเตอร์ร่วมที่นี่ครับวัยเพียง15ปีครับนี่ครับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยจริงๆครับสวยกันคนละแบบครับสวยแบบมหาสารคามกับสวยแบบฝรั่งเศสวันนี้คึกคักทีเดียวครับกองเชียร์สีสันมากล้นครับพบกันเป็นไฟที่2ครับฝีมืออยู่ที่มุมแดงครับท่าทรหดอยู่ที่มุมน้ำเงินเดี๋ยวดูครับเที่ยวนี้ร่างกายเข้าที่เข้าทางหรือยังครับน้องพลอยคู่นี้เป็นคู่ที่5แล้วนะครับยังมีอีก3คู่ที่รอกันอยู่นะครับวันนี้คู่เอกเป็นสอนขาวสิทธิ์กำนันลือพบกับสำนางพรุ่มนักมวยจากกัมพูชาครับครับก็ติดตามกันได้ครับทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทางช่อง8ยิงสดตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปครับมีทั้งมวยฮาร์ดคอร์มีทั้งมวยหญิงมีทั้งมวยชายครับที่นี่ไม่มีแบ่งสีเสื้อครับไม่มีแบ่งค่ายมาเลยครับใครอยากกระชกเราเปิดรับทุกโปรโมชั่นไปบนเวทีครับคู่นี้ถ้ามีบาดแผลรับทันทีครับจากถุงขยะอีโร่ทนเหนียวคุ้มดูคนสวยต่อยมวยครับเขาต่อยกันแบบไหนแล้วทำไมถึงชอบชกมวยครับนาทีนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับสุภาพสตรีแล้วนะครับนี่ครับเอาไว้ป้องกันตัวได้ครับถ้าเก่งก็พัฒนามาเป็นกีฬาอาชีพครับนี่ยังเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่เลยนะครับทางด้านมุมแดงพลอยมณีวันนี้ซาบ้าเชอร์กุยนี่ก็กะมาสางแค้นเลยครับไฟที่แล้วแพ้ไปแบบคู่ขี้สูสียังไม่ออกอาวุธนะครับพลอยมณีจิ้มขวาไปก่อนเตะและโดนเกี่ยวดันล้มลงไปครับไฟนี้ก็ไปซ้อมกับสาวสิงห์สโสภิตนะครับทางด้านของพลอยมณีให้สาวสิงห์ติวเข้มเรื่องความแข็งแกร่งครับเครื่องค่อยๆติดขึ้นมาแล้วนะครับก่อนหน้านั้นเราได้เพชรเม็ดใหม่มาประดับวงการมวยหญิงอีก1ดวงครับน้องปลายเล็กศรีสวัสดิ์ยิมครับจับตาดูเด็กคนนี้ให้ดีครับวัยเซียง15ปีครับจากสระบุรีโชว์แข้งซ้ายไว้สวยเลยครับไม่ใช่สวยอย่างเดียวครับพลอยมณียังเตะหนักนะครับเอาละครับเริ่มมาแล้วครับค่อยๆละเลียดค่อยๆวาดมาครับ
ังดูเชิงอยู่นะครับปอยมณีชาบ้าเซอร์กุยก็ออกแข้งครับออกสกัดไว้แข้งซ้ายแข้งขวานะครับอาจารย์ธนภัทรเสือแก้วบอกชกหน่อยครับไม่ต้องเกรงใจกันครับที่นี่ซ้ายกับขวาครับคู่นี้หน้าตาแกเฉยมากครับนักมวยจากฝรั่งเศสชาบ้ามาเรื่อยๆครับอาครับเผลอไม่ได้ครับมาเป็นชุดมาแล้วครับเจาะบนเจาะล่างหีบจิ้มไปเอ้าคนละหมัดครับหน้าแงนหน้าหงายครับอาครับมาแล้วครับเครื่องติดแล้วพลอยมณีโดนสวนครับออกอรรถรสแล้วครับใครจะเป็นหมายเลขหนึ่งครับ51กิโลกรัมต้องให้ได้อย่างนี้สิครับต้องให้ได้อย่างนี้ครับไปปอกแปะปอกแปะเบาๆไม่ได้อารมณ์ครับผ่านยกแรกพักแป๊บเดียวครับมาชมกันต่อนะครับคู่ที่5ครับพลอยมณีซิอุสมวยไทยกับซาบ้าเชอร์กุยครับโอ้ช่วงปลายยกเริ่มจะออกอรรถรสนะครับเจอกันไปคนละหมัดล่ากันไปคนละแข้งครับไปชมภาพช้ากันเลยครับเหมือนกระท้อนครับต้องทุบครับไม่ทุบไม่ออกอรรถรสแม่ถีบหน้าครับคุณจะเห็นจากภาพช้าครับพอถีบหน้าแล้วของขึ้นเลยครับแม่มันปี๊ดครับนี่แน่กินหน้าผากครับเป็นปลายใบหลังจากนั้นประสานกันครับหงายไปคนละทางครับเครื่องเริ่มติดครับนี่ครับครอสซ้ายครอสขวาของนักมวยฝรั่งเศสซาบ้าเชอร์กุยน่าจะมาวันเสาร์ครับคุณมารุตแบบนี้ต้องเจอมวยพันดุครับแลบลิ้นปิ้นตาแบบนี้เจาะจมูกแบบนี้เชิญชวนเลยครับวันเสาร์มวยพันดุครับว่ากันต่อครับยก2ครับพลอยมณีกับซาบ้าเชอร์กุยจากฝรั่งเศสครับต้องเป็นขาลุยแล้วนะครับลุยบนเวทีซ่าบนเวทีได้สตังค์ครับไปซ่านอกเวทีดีเดี๋ยวติดคุกครับอ้าวใส่ไปใส่ไปใส่ไปมันต้องอย่างนี้ครับถึงจะได้หัวใจแฟนๆโอ้โหดูครับโดนศอกของพลอยมณีแล้วครับซาบ้าเชอร์กุยแลกเดือดกันตั้งแต่ต้นยกเลยครับยกที่2เดินเข้าหาแล้วครับพลอยมณีวางแข้งขวาหน้านิ่งมากครับนักมวยจากฝรั่งเศสซาบ้าเชอร์กุยครับ15 16ร่างกายแข็งแกร่งอ้าวครับเดินต่อยอย่างเดียวครับเน้นกำปั้นครับพลอยมณีว่าไงครับฝีมือจังหวะสวยครับแต่ว่าลูกตื้อของนักมวยฝรั่งเศสออสเตรเลียรายนี้ไม่ธรรมดาครับซิกปาตองนั่นแหละครับมาแล้วนะครับจิ้ม1 2โดนหมัดเอาแลกคืนอ้าวแล้วครับอย่างนี้สู้ซ่าครับสู้ซ่าแล้วหันหน้าไปมองพี่เลี้ยงแล้วครับซาบ้าเชอร์กุยครับเอายังไงดีเจอลุยหนักๆเข้าไปครับพลอยมณีรอจังหวะหันล่างโอ้โหเจอหมัดขวาครับอุ้ยสับศอกครับเอาครับเราไม่เห็นผู้หญิงแตกนานแล้วคู่นี้จะมีหรือเปล่าต่างคนต่างเล่นกับปั้นสับอีกทีหนึ่งลากมาจากบรบือเลยครับมหาสารคามครับต่อยไม่ต่อยโยกไม่โยกออกไม่ออกไม่ออกโดนก่อนแน่ครับไม่ออกโดนก่อนแน่ครับมวยซ้ายมวยขวาพยายามจะใช้หมัดนะครับทางด้านของซาบ้าเชอร์กุยเอาแล้วครับได้หมัดขวาหมัดหนึ่งพลอยมณีไม่ยอมโอ้ยหน้าตาเหมือนสาวโศกครับนักสู้จากฝรั่งเศสแต่แม่หมัดใช้ได้ครับหน้าตาเหมือนคนเศร้าๆแต่พลังกำปั้นไม่เศร้าครับขยันเตะขยันต่อยพลอยมณีอย่านิ่งพลอยมณีอย่านิ่งนิ่งไม่ได้ครับนิ่งแล้วต้องโดนครับถ้านิ่งเมื่อไรโดนครับเอาครับกระชากมาตีลากมาพยายามจะบิดครับยังตีไม่ได้แหมเจอหมัดไปหน้าแดงเลยครับซาบ้าเชอร์กุยครับอ้าวครับมหาสารคามบ้านเดียวกับผู้กองร้านนู่นครับวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับพระอาจารย์สุริยันก็เป็น FC ของรายการนี้อยู่ครับชอบเหลือเกินครับเรื่องหมัดมวยครับลานวัดลานกีฬาที่เดียวกันเอาน้องพลอยน้องพลอยชักยุ่งแล้วน้องพลอยน้องพลอยเมาแป๊ะเมาแป๊ะไอ้น้องพลอยโดนหมัดโดนหมัดโดนหมัดโอ้ยงานเข้าเลยครับงานเข้าแล้วครับน้องพลอยนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับ
ลูกตื้ออยู่ที่ฝรั่งเศสครับครับปลดล็อกได้แล้วครับยก2ได้นับ8ว่ากันต่อครับโอ้โหปลดไปปลดมาครับตอนนี้ซาบาชกุยได้ไป1นัดนะครับฟันศอกสู้เหมือนกันผ่านยก2ไปได้ครับถ้าเป็นภาษาของพี่นกตานีก็ต้องบอกว่างานงอกนะครับปลายยก2ครับโดนไปแล้ว1นับนะครับพลอยมณีซิอุสมวยไทยโอ้มาแรงจริงๆครับซาบาเชอร์กุยครับช่วงปลายยกไปดูกันเลยครับหน้าตาเหมือนสาวโศกอย่างที่ผมเรียนไว้ครับแต่ว่าลีลากำปั้นไม่ธรรมดาครับพอฉายแล้วฉายเป็นชุดนะครับนี่ครับอย่างที่เรียนมันไว้ครับแฟนๆครับพอนิ่งนี่เดินเลยครับนี่จังหวะประสานกำปั้นแรกกันครับโอ้โหดูการคอลูกนี้เริ่มซึมครับหลังจากนั้นครับมาเลยครับจิ้มซ้ายครับจิ้มท้องจังหากครับแล้วต่อยเป็นนะครับมีครอสมีฮุกมีจิ้มขวามีงัดครับโอ้โหชุดนี้ครับไม่ไหวครับพลอยมณีเจอหนักจริงๆครับไม่ใช่น้องผมของฝากจากฝรั่งเศสครับเป็นพลังกำปั้นครับของซาบาเชอร์กุยวัย15ปีครับย่าง16จากฝรั่งเศสสิงป่าตองครับคึกคักขึ้นมาเลยครับอยู่ที่พลอยมณีซีอุยมวยไทยแล้วครับนักสู้จากบอระบือมหาสารคามจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้หรือเปล่าคุณมรุษครับเอาละครับชมกันต่อยกที่3ครับได้ไปแล้ว1นับครับซาบาชกุยโอ้โหเร่งเลยครับเร่งตั้งแต่ต้นยกเลยครับเอาละครับแรกเป็นแรกครับตอนนี้พลอยมณีบวกหมัดกันอีกแล้วโอ้โหมีหักศอกครับตอนนี้วงในมาดูวงในกันบ้างครับวงในเป็นยังไงครับยก2ยก3นี่เครื่องติดเลยครับเครื่องติดเลยครับโอ้โหเรียวแรงพละกำลังยังคงเส้นคงวาครับซาบาเชอร์กุยนี่ครับทักษะการใช้กับปั้นอย่างที่ผมเรียนไว้ครับทักษะการใช้หมัดชาต่างชาตินี่เขาเน้นอยู่แล้วครับต่อยแม่นมากครับเด็กคนนี้โอ้โหต่อยเป็นเส้นตรงเลยครับออกจากหัวไหล่จิ้ม1 2 1 2ไปเรื่อยครับอาจจะไม่หนักนะครับแต่ว่าแหมโดนไปเยอะๆมีอาการสะสมครับรอจังหวะครับโอ้โหดูครับดึงจังหวะต่อยครับซึมเลยครับต้องถอยเลยครับน้องพลอยเจอขวาบวกเข้าไปเพลินๆครับดูหน้าตาของเธอครับซาบ้าเชอร์กุยครับไม่มีรอยยิ้มไม่มีระเฉยๆครับด้านล่างยังมีโจโจ้ครับคอยป้องปากสอนอยู่เจอกำปั้นไปเยอะครับคืนนี้จะแก้อย่างไรครับมีล่างโอ้ยขึ้นบนการคอยแล้วสายห้อยนี่มาจิ้มขวาที่หนึ่งมาชุดหนึ่งครับโอ้ยชีวิตตกขีดแดงครับแบบนี้เจอพลังกำปั้นของฝรั่งเศสเข้าไปเจอเข้าไปแล้วหยุดเลยนะครับพลอยมณีครับพยายามจะอัดด้วยกำปั้นอีกทีครับซาบาชกุยครับถอยแล้วครับตอนนี้พลอยมณีครับแล้วจิ้มท้องด้วยครับนี่ครับรู้เลยครับเสียดสีกันไปนี่เห็นครับความแข็งแรงครับโอ้โหเชอร์กุยต่อยท้องครับแม่กางเกงจะหลุดจะหลวมซะแล้วครับอย่างว่าครับให้น้ำเยอะครับโอ้โหเจอเยอะครับพลอยมณีวันนี้เจอของแข็งครับนี่ครับ15ย่าง16ร่างกายกำลังเปรี้ยแล้วมาเน้นกับปั้นเป็นหลักนะครับจะคว้าคอตีเข่าดูครับการไล่แขนกดแขนครับไม่ตกใจครับนักมวยจากฝรั่งเศสชาบาเชอร์กุยไม่ตกใจครับดูครับก็บอกหายใจดีเยี่ยมครับเดินเข้าไปสาดแข้งขวาโอ้พลอยมณีตอนนี้รับอย่างเดียวครับเจอหมัดอัดไปที่ลำตัวเหมือนจะหยุดไปอีกครั้งนะครับหายใจยาวเลยแม่เจอพลังกำปั้นเข้าไปเรียวแรงยกขานี่ยกแทบไม่ไหวแล้วนะครับโอ้โหดูครับดูเพลงเตะของเธอครับโชว์แล้วครับมั่นใจแล้วครับเชอร์กุยช่วงท้ายปลายทางครับอีกประมาณ15วินาทีสุดท้ายมุมน้ำเงินนี่ถ้าเป็นหนังก็หนังนักสู้อินเดียแดงเลยนะครับหน้าตาคล้ายๆแบบนั้นแหละครับสาวอินเดียแดงครับยอมสู้อีกคนนึงครับนักบูอ้าวครับครบ3ยกสวมกอดเป็นเพื่อนกันครับมิตรภาพเกิดขึ้นแล้วครับทุกอย่างจบสิ้นครับไม่มีอะไรค้างคาใจมิตรภาพเราคือเพื่อนกันครับนี่คือกีฬาล้วนๆครับเอาละครับชมภาพช้าเลยครับนี่ครับต่อยหมัดแม่นมากครับหมัดดักหมัดขวาต่อยมณีพยายามสวนด้วยศอกบุกเข้าไปก็เจอหมัดขวาครับลูกนี้หยุดออกหมัดเร็วนะครับซาบาเชอร์กุยครับช้าช้าโอ้ยดอกนี้กดเต็มเต็มกรามเลยครับต้องถอยเลยนะครับหลังจากนั้นคลอสมาอีกหมัดนึงครับ
ยกการป้องกันแล้วครับมาจากหลอดใต้ท้องแขนครับโอ้ยแต่ละหมัดแต่ละเม็ดเต็มสันกำปั้นเลยครับเอาครับพบโคลอแมทธิวดีนครับประกาศคะแนนอีกทางการครับและในคู่ห้าวันนี้ครับไม่มีนักมวยคนใดแตกครับเพราะฉะนั้นทางชุมขยะฮีโร่ทนเหนียวคุ้มเก็บเรียบทุกงานขยะไม่มีการแจกเงินรางวัลโบนัสเรามาดูว่าผู้ชนะของคู่นี้จะเป็นใครครับ Ladies and Gentlemen After 3 rounds of exciting Muay Thai action Give it up for our winner from the Blue Corner Ross Takes the win นี่ด้วยครับขอบคุณพลอยมณีซีอุสมวยไทยด้วยครับสาวน้อยวัย15ปีครับจากประเทศฝรั่งเศสคว้าชัยชนะไปนะครับอนาคตไกลแน่นอนครับชกได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาครับและคู่หน้าคู่6ของเราก็ไม่ธรรมดาเช่นกันครับนักมวยจากประเทศมอร็อกโกคนนี้ครับอายุ23ปีครับมาพร้อมความมั่นใจเต็มที่ครับซ้อมมาดีครับร่างกายฟิตปังเลยฮะแต่จะผ่านนักมวยที่มีประสบการณ์สูงและเจนสังเวียนแบบเด่นหนองบัว MTM จิมได้หรือไม่ครับรอลุ้นกันต่อครับที่ช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์สำหรับอีกก็ผมแมทธิวที่ช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับคู่6ในวันนี้ครับชกในพิกัดน้ำหนัก 63.5 กิโลกรัมครับอย่าลืมในคู่นี้นะครับทางผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไฟฟ์จะมอบเงินรางวัลพิเศษให้นักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้มีแผลแตกได้ครับรวมไปถึงการน็อกด้วยแม่ไม้มวยไทยครับแอนเดอร์ซินมอบให้แน่นอนครับ 10,000 บาทครับทำด้วยแต่การขอข่าวลอยหรือว่าสอกกลับครับน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางรับ 30,000 บาทเต็มแน่นอน Ladies and gentlemen fight number 6 this evening at 63.5 kilograms between Morocco and Thailand let's meet our first fighter from the blue cornerHe is 23 years of age, 178 centimeters tall, with a record of 40 fights, 37 wins, and 2 draws. Please give it up for Badreddin Adi from Morocco! นักมวยจากประเทศมาร็อกโกครับวัย23ปีครับชกมาแล้วถึง40ไฟท์นี่คือBadreddin Adiและคู่ชกของเขาจากกรุงเทพมหานครประเทศไทยครับอายุ33ปีครับสูง165เซนติเมตรนักมวยคนนี้ชกมาแล้วถึง78ไฟต์ชนะ50และเสมอ2ก็สิบประมือให้เด่นน้องมัว MTM Academy from Thailand 33 years of age from Bangkok Thailand this is เด่นน้องมัว MTM Academyการของคู่นี้ครับคุณสลาวุฒิพรมโคมาดูคู่ที่6นะครับคู่นี้พิกัดน้ำหนัก63กิโลกรัมครึ่งครับนักมวยมุมแดงเด่นน้องบัว MTM Academy พบกับมุมน้ำเงินจากโมร็อกโกบัตเรดไดอาติฟครับคู่นี้ขออนุญาตใช้วลีนี้ครับไม่โหดไม่หาไม่มันไม่ต้องเอาตังค์ครับคู่นี้วันพิชิตสิริพนาครับทางด้านของเด่นน้องบัว MTM Academy จากจอมทองกรุงเทพมหานครนะครับวัย33แล้ว165เซนติเมตรแม่มีตัดไม้คมนาด้วยครับนักมวยจากมอร็อกโกไปทางมุมแดงกระทืบเท้าโครมครับเดี๋ยวจะได้รู้จักเด่นน้องบัวชัดกว่านี้ครับ78ชนะ50แพ้26เสมอนักสู้จากเมืองหลวงกรุงเทพมหานครจากจอมทองครับนั่นแหละครับมีการท้าทายกันแล้วครับอย่างที่ผมเรียนครับไม่หาไม่มันไม่เอาตังค์ครับคู่นี้เสียงดังปังปังปังนี่ไม่ใช่เสียงอะไรนะครับเสียงบาร์เดย์อัตติฟนะครับไปดูลีลาไหว้ครูครับดูลีลาไหว้ครูครับแม่เย้ยหยันกันนิดหน่อยครับสีภรรยาปรบมืออยู่ด้านหลังนั่นแหละครับไปกวนเขาก่อนครับนักมวยจากโมร็อกโกอ้าวแล้วครับเดี๋ยวได้ดูดีครับคู่นี้ทุกคนมีรอยยิ้มจากมุมปากแล้วนะครับแต่จะจบแบบไหนเดี๋ยวติดตามครับลูกบ้าบินอยู่ที่นี่ครับเด่นน้องบัวครับรายนี้หาทุกเม็ดครับหาทุกเม็ดครับเดี๋ยวดูครับดูลีลาการไหว้ครูครับไหว้สวยครับแต่ว่าท่าจบจะสวยหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามครับบราดิดายอาติฟนะครับสูง178ซมนะครับอายุ23ปี40ครั้งชนะ37แพ้1เสมอ2ครั้งนะครับซ้อมอยู่ที่เพชรสมานมวยไทยครับ
ค่ายนี้การันตีครับอยู่แถวๆพัทยาครับพี่เลี้ยงก็นักมวยดังนะครับทีมเพชรสมานมวยไทยครับมุมน้ำเงินเดี๋ยวคงจะเห็นหน้าตาชัดๆแหละครับน่าจะเป็นคู่ที่สนุกอีกคู่นึงแล้วครับเพราะว่าออกรถออกชาติตั้งแต่ไหว้ครูเลยครับเดี๋ยวรู้ลีลาทั้งคู่ครับอย่างที่ผมเรียนไว้ครับไม่ฮาไม่ขำไม่โหดไม่เอาตังค์ครับคู่นี้แต่จะจบแบบไหนไม่ทราบว่าการันตีได้นะครับอาจจะเราร่วงหรือเขาร่วงเดี๋ยวรู้เรื่องครับหน้าที่ของเปาบอยอีกครั้งครับอ่าครับดูใกล้ๆครับยืนนิ่งๆครับมอร์ร็อกโกนี่เจ้าชายของมอร์ร็อกโกเคยเสด็จมาสนามมวยลุมพินีครับสมัยลุมพินีรามินทาที่สนามเดิมครับพระราม4ชอบศิลปะแม่ไม้มวยไทยเป็นอย่างยิ่งครับนี่ครับอดีตนักมวยดังนะครับคุณมารุตครับปัจจุบันก็ยังชกอยู่นะครับในเวทใหญ่ๆเคยต่อยให้กับสภามวยไทยโลกด้วยนะครับขึ้นมาบริกรรมคาถาให้กับทางด้านของนักมวยจากมอร์ร็อกโกดูคู่นี้ให้ดีครับดูให้ดีครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้าบินทะลุจอก็ต้องยกให้เขาครับเจ้าเด่นน้องบัวครับ MTM Academy ประเภทนายกสมาคมคนยอมเก็บตัวครับสีภรรยาอยู่หลังมุมแดงครับเสื้อลายๆดอกขาวดำนั่นแหละครับมาคอยเก็บบัญชีครับนะครับจะร่วงหรือว่าจะหล่นตอนไหนยังไงครับดูให้ดีครับรูปร่างตันดีเยอะครับทางด้านของเด่นน้องบัวประเภทผู้พิชิตกราบเจ็บปวดครับไม่หลับไม่สลบไม่ยอมอยู่แล้วครับกางเกงสีแดงพูดง่ายๆมวยบ้าเลยครับเดี๋ยวบ้าแบบไหนดูนะครับหรือว่าจะโดนก้านคอขึ้นคอครับโดนแข้งเพราะฉะนั้นซ้ายอย่าหล่นขวาอย่าตกครับกาดสูงเลยครับมาเดนดายอาติฟครับโอ้โหคอลำตัวเสียงดังครับอ้าวครับอ้าวแล้วครับน่าจะมีอะไรเป็นของแถมครับคู่นี้ไม่เลือดก็อะไรสักอย่างครับดูให้ดีนะครับคุณมารุตดูให้ดีอ้าวครับมาแล้วครับสัญญาณเตือนศอกปักศอกหักศอกสับดึงจะหมุนตัวโอ้ยดูครับตั้งศอกไปอ้าวครับเจอกับใครไม่เจอเจอกับเด่นน้องบัวเดี๋ยวรู้เรื่องครับเดี๋ยวรู้เรื่องนั่นแหละครับดูต่อยหน้าตัวเองครับไม่ใช่คู่ต่อสู้ต่อยนะครับต่อยหน้าตัวเองก่อนครับเคาะให้ตัวเองเก็บก่อนครับจิ้มทองแน่แน่ยืดทำเป็นยืดทำเป็นยืดแต่เสียงเชียร์ขมเลยครับคู่นี้ปฏิดาพยายามหันล่างครับทีมหน้าตัวเล็กกับทีมหน้าตัวใหญ่ได้อ้าวคนละแข้งเชิญชวนครับเชิญชวนครับคู่นี้มาแล้วอย่างเลือดมาแล้วนะมาแล้วโอ้ยังไงครับโอ้ไปเตะโดนกระจับหรือเปล่าครับจังหวะแทงเข่าครับพักเบรกเลยครับเปาบอยบอกขอเวลาแป๊บเดียวครับแม่ตีเข้าห้องเครื่องครับนี่สีภรรยาครับสีภรรยาครับหน้าวิตกกังวลสามีแล้วครับเอาน้ำราดหน่อยครับดูครับโอ้โหแม่เข่าซ้ายครับเต็มๆครับโอ้โหจักเข้าไปครับแม่ร้องอัดจากเลยครับไม่เป็นไรครับคงจะไม่เกียรตินาแล้วครับเพราะคนหนึ่งเตี้ยครับชนวนเดือดมาแล้วชนวนประทุมาแล้วครับจุดประทุจุดประทัดเลยครับแม่ผ้าประเจียดผ้าประเจียดมันหลุดลุยแล้วครับผ้าประเจียดโอ้โหเดินเขาสาดแข้งเลยครับครับมาแล้วครับเด่นน้องบัววงในโอ้โหทันได้บริเวณหน้าผากของปานิดานะครับเหมือนมีมะนาวครึ่งซีกนะครับมาฝานอยู่ครับนี่ครับสีภรรยาครับครับเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องครับหมู่หรือจ่าผู้กำกับหรือท่านรองครับเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องอ้าววัดไปเลยครับชอบวัดไหนครับวัดมงกุฎหรือวัดไหนครับในกรุงเทพวัดตรีหรือวัดเทพอ้าวใส่ไปปล่อยมือครับปล่อยมือยังหันมายักคิ้วหลิวตาได้ครับทางด้านเด่นน้องบัวโอ้โหลูกนี้ก็เตะลงไม่สวนแม่ยังไม่สวนครับดูให้ดีครับคู่นี้ประเภทโหดมันฮาดูขึ้นเทือกหน่อยนี่ขึ้นเทือกขึ้นเทือก
โอ้ผ่านยกแรกไปอย่างสุดมันนะครับเด่นหนองบัว MTM Academy กับบัณฑิตดาอัตติฟครับแม่ต้องบอกว่าหัวรอกันงอกิ้งงอหายครับด้านหลังผู้บรรยายมีความสุขครับดูจังหวะนี่หน้าผากครับเป็นลูกมังกรนะครับนี่เคาะลำตัวครับจะยกบังหลอกครับตัดด้วยซ้ายครับปักด้วยศอกครับยังไม่เข้าโฟกัสครับสนุกครับคู่นี้เคาะซ้ายสั้นๆครับต้องผ่อนหายใจเหมือนกันครับที่เรียนอย่างที่เรียนไว้ครับยอดอู้ยถีบหน้าลูกนี้ครับอย่าซีนครับนักมวยดังนะครับหน้าผากของนักมวยโอ้โหขึ้นเป็นลูกมะนาวครับเอาครับตามลุ้นตามเชียร์กันต่อให้กำลังใจครับอยู่มุมไหนก็ไม่ผลตากล้องแสนสนครับนี่ครับขาใหญ่อยู่ด้านหลังผู้บรรยายครับมีความสุขมากครับหัวรอดจะลืมไวเลยครับเอาละครับว่ากันต่อยกที่2ครับเด่นหนองบัวกับบัณฑิตดาอัตติฟจากโมร็อกโกครับประเภทขาลุยอยู่แล้วครับเก็บตัวไม่ว่าขอให้ทราบไว้ก่อนครับเด่นหนองบัวครับดูยุทธวิธีครับเปลี่ยนเสิร์ฟไหมจะทำอย่างไร MTM Academy ส่งเข้าประกวดพยายามจะเจาะล่างนะครับทางด้านของบัณฑิตดารูปร่างเราสั้นกว่าเล็กกว่าครับต้องอยู่ใกล้ๆครับอยู่วงนอกนี่อันตรายครับอยู่วงนอกอันตรายตัววิ่งลำตัวครับเด่นหนองบัวเข้ามาใกล้ๆสายนำจิ้มลำตัวครับต่อยซ้ายดักศอกซ้ายครับตัวเล็กประทะตัวใหญ่ครับแต่ว่าเวทเท่ากันนะครับ 63.5 ต้องใกล้ๆเลยครับระยะแข้งนี่อันตรายครับซ้ายห้อยขวาตกนี่ครับต้องระวังครับเตะเฉียวไปเฉียวมาอาจจะโดนก้านคอได้ครับยังเดินเข้าไปหาครับเด่นหนองบัวใช้ซ้ายวัดครับโอ้ต่อยไม่ถึงครับโอ้ยเจอหมัดแล้วมาคัดเข้าไปครับ 1-2 ต้องดึงแล้วต้องคืนนะครับดึงแล้วต้องคืนครับไม่คืนไม่ได้ครับดึงแล้วคืนแม่นๆครับเอาครับเคาะลำตัวครับเชิญชวนอีกแล้วทั้งคู่เชิญชวนเชิญชวนเอ้ยโอ้ยมีลูกผสมครับมีลูกผสมแล้วน้ำนิดโซดาหน่อยครับต้องระวังครับหมุนไปหมุนมานักมวยไทยพลาดมาหลายคนแล้วครับลูกผสมแบบนี้เอาแลกศอกกันหงายทั้งคู่หงายทั้งคู่เริ่มถอยปุเรงแล้วครับทางด้านของบรรดาไต่หลุดครับลูกนี้เด่นหนองบัวจิ้มลำตัวโอ้โหมีหักศอกขึ้นบนครับหลายขนานครับลูกนี้โดนเข้าไปครับเริ่มจะหายซ่าแล้วครับบันไดได้เจาะต้นขานอกเรานะครับเด่นหนองบัวเจาะอีกแล้วแหมวางแข้งคืนครับติดการติดบังกะจะทิ้งบอมครับต่อยไม่ต่อยไม่ต่อยไม่ได้นะครับไม่ต่อยเดี๋ยวโดนเจาะครับไม่ต่อยเดี๋ยวโดนเจาะอีกแล้วไปเริ่มจะไม่ค่อยมีน้ำหนักแล้วครับทางด้านของบัณฑิตดายครับโอ้โหกระโดดเข่าลอยมีฮึดอีกครั้งครับบัณฑิตดายโอ้โหดูดึงหลบครับเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาครับนะครับมาแล้วครับขึ้นก้านคอครับโอ้โหหักศอกครับลูกนี้ปากคอแตกครับแยกเขี้ยวหูแยกเขี้ยวหูจัดไปครับขอมาจัดให้จัดไปจัดเต็มๆจัดเต็มๆโอ้โหยังดึงรอจังหวะครับผ่านยกที่2ไปได้ครับผ่านมาแล้ว2ยกนะครับเด่นหนองบัว MTM Academy กับบัณฑิตดาอัตติฟครับแต่โดนเข้าไปนี่เริ่มจะออกอาการแล้วเหมือนกันครับนักมวยจากโมร็อกโกครับไปชมภาพช้าเลยครับดูนะครับจังหวะงัดศอกครับดิสเบกถีบลำตัวครับตั้งศอกปักเจอกำปั้นมีตัดลำตัวครับนี่ครับบรรยากาศกองเชียร์ครับแม่สุดมันครับกิ่มทองลูกนี้ครับแม่เป่าปากเลยครับตีครับศอกงัดทัดเข้าไปครับโยนเข่าลอยครับขึ้นแข้งขึ้นเข่าคอแตกไปเหมือนกันครับโมร็อกโกเอาละครับลุ้นยกสุดท้ายครับ
นั่งดูก็อ้าปากหมออ้าปากค้างกันเป็นแถวแล้วครับลืมตัวครับเพลินแล้วครับดูมวยสนุกสนุกลุ้นกันต่อครับ3นาทีสุดท้ายยกสุดท้ายเดินลุยนะครับเด่นหนองบัวจิ้มลำตัวโอ้ต้องระวังครับระวังลูกสวนของบันเดดายนะครับเดินหน้าลุยต่อยแล้วแม้แต่กว่าจะเข้าถึงครับเอาละครับเข้าถึงตัวได้ตอนนี้เด่นหนองบัวเอาครับลุยแล้วครับเด่นหนองบัววงนอกมีโดนครับไม่เข้านี่ลำบากครับเขามีลูกเจาะนี่ครับเขามีลูกเจาะครับช็อตนี้ช็อตเด็ดครับอ้าวโอ้ลูกเจาะนี่ทำเอาเด่นหนองบัวนี่น่าจะเจ็บตัวไปไม่น้อยครับเจาะล่างครับไปให้เขาเจาะซะเยอะครับซ้ายหน้าทำท่ายางจะแตกครับอึดอัดแล้วครับเด่นหนองบัวอ้าวโดนเจาะอีกแล้วโอ้ยเบี่ยงมาซ้ายลูกนี้ไม่ถึงครับโอ้ยขาไม่เลยครับตอนนี้ยางแตกหรือเปล่าครับยางจะแตกหรือเปล่าครับยกนี้ออกมานี่เขาเจาะยางครับเปลี่ยนเกมครับโอ้ยอ้าวยางที่เรียนไว้ครับถ้าห่างนี่โดนแข้งครับโอ้ยางแตกเลยครับเจอเจาะยางครับครับรอดไม่รอดครับโอ้ขาซ้ายด้านนอกนี่ไหม้เลยครับโดนเจาะเยอะเกินไปครับครับงานงอกเลยครับกดล็อกได้แล้วครับวรพลได้นับ8ยกที่3ครับมาดูครับตอนนี้จะเล่นข้างบนนะครับแต่ฟันศอกครับบันเดดายครับแล้วเดี๋ยวเผลอจะเจาะล่างครับโอ้ยเดี๋ยวหนองบัวครับยืนด้วยใจเลยครับตอนนี้วัดหัวใจกันครับวัดหัวใจครับเอาครับกำปั้นกับแข้งครับเอาต้องเสียงนะครับต้องเสียงครับเวียงไปโอ้เจอเข่าอีกแล้วครับโอ้ขยกขยเองแล้วครับดูครับบันเดดายจะเอายังไงครับเดินเข้ามาโอ้โหปักศอกเจอเจาะเยอะไปหน่อยครับต้นขาซ้ายครับต้องดึงขาซ้ายกลับเลยครับอยู่ไม่อยู่ครับเอาครับรอดไม่รอดครับอุ้ยโดนแข้งกระเด็นเอาเข่าลอยครับโมโหแล้วอ้าวหลุดมานอกเวทีครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวแหมเจอท้าทายครับแกยั่วครับฮึดไปเฮือกนึงครับเดินหนองบัวโอ้โหแต่การคอครับตรงนี้น็อกไปนี่น็อกไปนี่รางวัลพิเศษเลยครับน็อกไปนี่รางวัลพิเศษจากแอนตาซินเลยนะครับอ่าครับโอ้โหมายางแตกครับหมดเลยครับเด่นหนองบัวไม่ไหวครับเดินเข้ามุมยืนแทบไม่อยู่ครับโอ้เห็นใจเลยนะครับโดนเยอะจริงๆครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับสู้ด้วยหัวใจครับไปชมภาพช้าเลยครับลูกนี้โดนเจาะหนักๆครับเปลี่ยนเกมครับเปลี่ยนยุทธวิธีครับนักมวยจากโมร็อกโกครับออกมานี่เจาะยางอย่างเดียวเลยครับยางแตกจนได้ครับนี่ครับบรรยากาศกองเชียร์ครับจากโมร็อกโกครับโอ้โหเพชรสมานมวยไทยครับนู่นครับจากพัทยาชลบุรีโอ้โหดูครับเจาะแต่ละดอกแล้วดูครับเข่าลอยครับลูกนี้สองยกพระเอกครับสามยกยางแตกขึ้นหน้าครับโอ้ยลูกนี้น็อกไปนี่รับรางวัลพิเศษเลยครับเอาครับยืนไม่ไหวแล้วครับพบแมทธิวดีนครับเอาละครับและสำหรับคู่ที่6ในวันนี้นะครับไม่มีใครแตกนะฮะเพราะฉะนั้นทางผลิตภัณฑ์บำรุงเซ็ตผมรีไฟยังไม่มีแจกไปในคู่นี้ครับแต่ผู้ที่ได้รับชัยชนะกลับบ้านไปอย่างแน่นอนครับ please give it up for our winner from the blue corner oh rocko ปาร์คเรดายโอ้โหไม่ธรรมดาครับนักมวยคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับต้องชื่นชมเด่นหนองบัวด้วยนะครับผมยืนด้วยใจล้วนๆจริงๆครับครบ3ยกนะครับผมแต่ว่าโอ้โหโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับสนุกครับคู่นี้คู่6ผ่านไปแล้วครับถึงเวลาที่เราจะมาจัดเต็มนะฮะและในคู่7
คู่รองคู่เอกของเราในวันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างประเทศนอร์เวย์และประเทศไทยครับนักมวยจากนอร์เวย์คนนี้นะครับเป็นมวยฝีมือนะครับผมร่างกายแข็งแรงมากครับฟิตซ้อมมาอย่างดีจะต้องเจอกับดาวรุ่งจากสตูลประเทศไทยครับคนนี้สายบวกนะครับผมสายลุยครับหมัดของเขานี่หมัดหนักแบบว่าได้เรื่องนะไม่ธรรมดาจริงๆครับพักสักครู่แล้วกลับมาลุยกันในคู่ที่7แน่นอน Welcome back to Super Champ ladies and gentlemen fight number 7 this evening we are moving up to 71 kilograms this fight is between Norway and Thailand our first fighter here is from the blue cornerHe's 27 years of age, stands 170 centimeters tall, with a record of 42 fights, 30 wins, and 2 draws. Representing Norway, please give it up for Muhammad Khalil! นักมวยจากประเทศนอร์เวย์ครับอายุ27ปีครับชกมาแล้ว42ไฟต์นี่คือมูฮัมหมัดคาลิลและคู่ชกของเขามุมแดงครับจากสตูลประเทศไทยครับอายุเพียง20ปีครับสูง175ซมชกไปแล้วถึง54ไฟชนะ39และเสมอ2จะพร้อมแล้วขอสิ่งปรบมือให้คุณศึกเกียรติเจริญชัยPretty years of age from Stuttgart, Thailand. This is คุณศึกเกียรติเจริญชัยและกรรมการบนเวทีครับคุณธนาชัยจำนงคู่ที่7นะครับคู่เอกร่วมในรายการวันนี้นะครับนักมวยมุมแดงขุนศึกเกียรติเจริญชัยพบกับมุมน้ำเงินจากนอร์เวย์มูฮัมหมัดคาลิลเด็กจากอำเภอทุ่งว่าจากจังหวัดสตูลนะครับเป็นรายที่2ลูกศิษย์ของโกเกียรติครับขุนศึกเกียรติเจริญชัยครับ20ปี175 54ชนะ39แพ้13เสมอ2ครับขาโหดอาวุธแรงครับรายนี้ส่วนมุมน้ำเงินนะครับมูฮัมหมัดคาลิลครับจากประเทศนอร์เวย์ครับอายุ27ปีสูง170ซมนะครับ42ครั้งชนะ30แพ้10เสมอ2ครั้งฝึกซ้อมอยู่ที่บ้านแดมบ้านะครับรายการดีมวยอีก1รายการครับ14กุมภาพันธ์ครับที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับอัธวัฒน์999จ่าเที่ยงครับจัดรายการดีครับไปดูพยัคฆ์หิวกับหมาสูงเป็นคู่เอกครับที่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่14กุมภาพันธ์ของใหญ่ของยักษ์ครับคู่นี้เผลอๆมีนับมีหลับนะครับ71กิโลกรัมน้ำหนักชั่งเมื่อวานนี้นะครับผ่านการตรวจร่างกายอย่างเป็นทางการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการครับนี่คือมาตรฐานของมวยช่อง8แล้วมาที่นี่อย่างที่เรียนไว้ครับไม่ใช่รายการเตะฝรั่งโชว์นะครับที่นี่ของจริงนะครับไม่แกล้งจริงนี่ผ่านยากครับรางวัลพิเศษนะครับยังมีเช่นเดิมนะครับนักมวยคนไหนทำให้คู่ต่อสู้แตกนะครับรีไวฟ์มอบรางวัลพิเศษให้ถ้าน็อกด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับแอนตาซินมอบให้ 10,000 บาทนะครับสำหรับเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับน็อกถ้าน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางรับไปเลย 30,000 บาทครับขอบคุณนายห้างวินัยวีระพุทธชงครับผู้ส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากช่อง8ครับทีมผู้บริหารรวมถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขันด้วยครับติดตามเรื่องของมวยรอบด้วยนะครับเราจะมีมวยรอบเกิดขึ้นแล้วครับคุณมารุตครับสัปดาห์หน้านะครับเริ่มกันแล้วนะครับมวยรอบโฟร์แมนทัวร์นาเมนต์ครับรู้ผลภายในวันเดียวครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวต้องฟังคุณเดียในช่วงท้ายรายการครับดูคู่นี้ให้ดีครับประเภทยักษ์ชนยักษ์ครับเวทีสะเทือนขุนศึกเกียรติเจริญชัยนี่ก็มาหายใจหายคอที่นี่หลายไฟต์เลยนะครับสไตล์การโชว์ก็โอ้โหมวยบู๊ครับต่อยเขานับแล้วก็มาพลิกชนะโดนเขาต่อยนับแล้วก็มาพลิกชนะครับขุนศึกเกียรติเจริญชัยครบทุกรูปแบบครับรายนี้ลูกศิษย์ของโกเกียรติสตูลครับบนเวทีหน้าที่ของธนาชัยจำนงอีกครั้งหนึ่งดูให้ดีครับคู่นี้มีโอกาสหามลงครับพลเปรเตรียมตัวครับเจ็ดสิบเอ็ดกิโลนะครับพิกัดนี้พิกัดใหญ่ครับส่วนคู่เอกวันนี้76กิโลครับครับเลขเจ็ดน้ำหน้านี่ก็โอ้ถือว่าเป็นมวยยักษ์มวยใหญ่เลยครับ
ม่แค่เตะหลุดยังเสียวครับขุนศึกลมผ่านขนจมูกยังวัววูบเลยครับตัวใหญ่ๆดูให้ดีครับสับมือนี่ออกอาวุธได้ทันทีครับอย่าเผลอกันแล้วกันครับนั่นครับมาแล้วครับแรงๆหนักๆครับน้ำหนักเยอะอาวุธก็จะแรงขึ้นเลยครับจากนอร์เวย์นะครับเราเห็นความหลากหลายของรายการนี้ครับชาวต่างชาติที่ชื่นชอบศิลปะแม่ไม้มวยไทยครบทุกทวีปแล้วครับแข่งซ้ายดีครับขุนศึกมาที่นี่ไม่ต้องเต้นเยอะครับยกสุดท้ายก็ไม่มีเต้นครับเต้นแล้วมันเสียอรรถรสครับโอ้ยครับโดนยันเข้าไปครับคือน้ำลายเอื้อกเลยครับขุนศึกเกียรติเจริญชัยอย่าพลาดนะครับคุณมารุตมวยใหญ่นี่พลาดนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับชีวิตเปลี่ยนทันทีครับมวยนี่ไม่ใช่หมากฮอสครับหมากฮอสกินทีละตัวครับมวยไทยพลาดโดนนับ8นี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับแม่จังหวะบวกนี่เสียวจริงๆครับดูครับมีทั้งหมัดทั้งศอกครับมูฮัมหมัดคาริลไม่ธรรมดาครับนักมวยจากนอร์เวย์ค่อยๆเดินแล้วเรียกเข้าหาครับขุนศึกอย่างหนาจริงๆครับนอร์เวย์หน้าอกหัวไหล่ลำตัวนี่ไส้เดียวกันหมดครับหมาครับตัวใหญ่เป้าใหญ่ครับต้องขยันเตะครับขุนศึกโอ้ยดูครับเกี่ยวแล้วครับสวนด้วยหมัดยังเรื่อยๆมาเรียงๆครับขุนศึกยังไม่ได้เร่งเบิ่นแข้งขวายกต้นๆครับยกแรกครับผีผามเร่งไม่ได้ตัวใหญ่ๆอย่างที่ผมเรียนไว้ครับเปลี่ยงไปเต็มกำปั้นนี่พลาดเลยนะครับชีวิตดูสีหน้าแววตาของขุนศึกครับกรรมการเตือนนะครับบอกว่าให้ขยันออกอาวุธหน่อยครับก็ยังรอได้เลยครับกดขวาเปลี่ยงนึงครับก่อนหมดยกครับคู่นี้คู่ที่7ในรายการนะครับคู่เอกร่วมขุนศึกเกียรติเจริญชัยกับมูฮัมหมัดคาริลครับยกแรกอาจจะออกสตาร์ทช้าครับเครื่องดีเซลครับไปชมภาพช้ากันเลยอยู่กับมวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับนี่ครับเจอยันเข้าไปครับจะเข้าไปต่อยครับวางแข้งแทงเข่าครับโดนเกี่ยวสวยมาคืนครับนี่ครับจังหวะ2ครับช้อนและเตะครับเบิ้ล2แข้งยังติดกาดติดบังครับโอ้โหทิ้งดอกนี้ครับก่อนจะลาจากหมดยกแรกของใหญ่ของยักษ์ดูให้ดีครับเองเดียวนี่หล่นได้ครับยกที่2ครับตามติดไปดูครับเป็นอะไรน่าจะมีอะไรดีๆแล้วครับยกที่2ครับเอาเจอฮุกซ้ายเข้าไปครับมูฮัมหมัดคาริลทักทายก่อนเลยโอ้ยฮุกซ้ายอ้าวครับขุนศึกค่อยๆเลาะรั้วไปครับขุนศึกจะปัดจันบานเลยหรือเปล่ายกนี้แหมร่วงหล่นกันได้นะครับทั้งคู่ครับแลกอาวุธกันตอนนี้เกี่ยวในครับชิงกันตีชิงจังหวะแหมตบฮุกซ้ายสวยครับคาริลเอาครับเน้นกำปั้นนะครับคู่นี้เริ่มขยับแล้วครับขุนศึกเชลซีน้องร่วมทีมร่วมค่ายนั้นเย็บแผลเรียบร้อยครับมาเชียร์พี่ต่อครับเอาครับจะ2วินเลยหรือเปล่าครับนักสู้จากสตูลเกียรติเจริญชัยล็อกมัดไว้ตีไม่ชัดต้องแยกครับตีไม่ชัดต้องแยกออกมาครับชิงโอ้ชิงต่อยหมัดกันเลยครับมูฮัมหมัดคาริลไม่ต้องรอจังหวะครับขุนศึกโอ้ยหมัดขวายังไม่เข้าแม่ยังใหญ่ยังหาจริงๆครับทั้งคู่ถ้าเป็นโต๊ะกับไม้นู่นครับไม้กระดานแผ่นใหญ่ๆครับไม้สักทองครับยังหนาเอาแลกกันแลกกันแล้วเน้นได้ครับขุนศึกมาเป็นชุดแล้วเอาครับจะล้มยักษ์ได้หรือเปล่าหรือว่าจะโดนเขาสอยหล่นครับเอาครับ
โมโหแล้วครับหัวร้อนครับโดนครับต่างคนต่างโดนเขียวในครับทำอะไรกันไม่ได้ครับต้องแยกออกมาทั้งสองทั้งหมัดนะครับตอนนี้แหมแข้งขวาครับรับไปเต็มๆครับโมหมัดคาริวไปแกยังเฉยๆครับยังไม่สะเทือนครับยักษ์ใหญ่จากนอร์เวย์ต้องเข้าไปใกล้ๆครับขุนศึกสื่อไปนิดนึงฝันศอกไม่โดนกองเชียร์หลังมุมน้ำเงินนี่เสื้อเหลืองนี่น่าจะเป็นหวานใจครับโอ้โหสั่งครับสั่งให้ลุยครับเสื้อสีเหลืองหลังมุมน้ำเงินเอาครับเริ่มจะเห็นอะไรหรือเปล่าครับเริ่มจะเห็นอะไรไหมโอ้โหจะเล่นเข่าลอยครับขุนศึกแม่จะเล่นเข่าไปอุ้ยสับครับลูกนี้เอียงเร่งแล้วครับขุนศึกครับเร่งเข้าไปแล้ววางแข้งซ้ายโมมาคาริวครับเอาละครับโต้ด้วยหมัดขวาบ้างลูกนี้ปิดหน้าป้ายหน้าแทงเสียบเอาครับยักษ์จะนิ่มไม่นิ่มครับเริ่มจะช้าลงนะครับอ้าวครับผ่าน2ยกกลับมาที่เวทีมวยบ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์นะครับกับช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับนี่ครับดุเลยครับคุณมารุตครับพี่เลี้ยงไม่กลัวครับแต่ว่ากลัวด้านล่างเสื้อเหลืองนี่ครับดุกว่าจราจรเขียนใบสั่งอีกครับสอนเป็นภาษาไทยครับทำไมไม่เดินครับบอกทางด้านโมหมัดทำไมไม่เดินครับเดี๋ยวดูครับได้รับใบสั่งมาจากด้านล่างแล้วครับเดินไม่เดินกลัวหรือไม่กลัวครับถ้าออกมาเดินนี่แสดงว่าไม่กลัวครับถูกหรือเปล่าต้องกลัวนะฮะเดี๋ยวดูครับว่าออกมากลัวหรือไม่กลัวเดินหรือไม่เดินครับนี่ภาพช้าๆชัดๆครับแหมเตะหนักๆแต่ว่าไม่สะเทือนครับตัวใหญ่ๆอย่างหนาจริงๆครับโมฮัมหมัดลุ้นกันต่อครับ3นาทีทองสุดท้ายโอ้โห FC ของช่อง8นี่เยอะจริงๆครับเสาร์อาทิตย์นี่ล้นทะลักนะครับยินดีต้อนรับครับมาที่นี่มีแต่มิตรภาพเปี่ยมไปด้วยกีฬาครับข้อสำคัญครับเกิดความรักความสามัคคีกันขึ้นครับเอาละครับยกที่3ครับขุนศึกเกียรติเจริญชัยกับโมฮัมหมัดคาริวเดินเลยครับโอ้ยโมฮัมหมัดคาริวตอนนี้เดินแสดงว่ากลัวครับกลัวเสื้อเหลืองด้านล่างครับครับเดินก็ชอบเลยครับขุนศึกขาลุยขาแรกอยู่แล้วครับโอ้แต่ว่าโมฮัมหมัดนี่ยังหนาจริงๆครับยืนมวยทรงมวยสวยนะครับใช้ได้ครับนอร์เวย์แต่ว่าอย่างว่าครับเจอเบอร์ใหญ่ๆอย่างขุนศึกนี่แม่ผ่านเสือสิงกระทิงแรดมาเยอะแล้วครับแล้วไม่ตกใจด้วยครับขุนศึกนั่นแหละครับค่อยๆเลือกนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าไปรับอย่าไปรับครับรับแล้วเดี๋ยวเป็นเรื่องครับไม่ใช่สตังค์นะครับหมัดเท้าข้อศอกอย่าไปรับครับต้องจ่ายคืนครับต้องจ่ายคืนโอ้ถ้าต่อยต่อเนื่องสักนิดนี่เป็นเรื่องเลยนะครับโมฮัมหมัดคาริวครับฮุกซ้ายเข้าไปครับคาริวโอ้ยขุนศึกครับฟันศอกออกแบบเนื้อนะครับวันนี้ขุนศึกไม่บูมบามครับเอาหักศอกหน้าครับสกัดมวยหมัดต้องหักศอกแบบนี้ครับจิ้มพื้นวางแข้งเอาโดนแล้วแค่โยกเย่ครับยักษ์ใหญ่จากนอร์เวย์ยังเดินเข้าหาครับโมฮัมหมัดคาริวเอ้าแหมไปจุกฮุกซ้ายครับขุนศึกอย่าหยุดนะครับโอ้ยเจอศอกเข้าไปครับหล่นเลยครับโอ้หักศอกขวาแล้วแทงซ้ายครับแม่เดียเกียรติเพชรยกไลท์ให้เลยครับเป็นลูกแก้ลูกกันสวยงามครับแม่ยักษ์ใหญ่อย่างเอาเวนหล่นแล้วครับตัวนับ8ครับนี่ครับอย่างที่เรียนไว้โอ้ยจะเล่นเข่าลอยครับเล่นเอาไว้โดนศอกครับเรียบร้อยครับคว่ำเลยครับเป็นนับอีกนับหนึ่งครับครับต้องเลือกแล้วครับขุนศึกต้องเลือกแล้วครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับต้องเลือกครับไม่ไหวครับโอ้โหจบเลยครับเร่งชุดเดียวเรียบร้อยเลยนะครับขุนศึกเกียรติเจริญชัยครับโอ้โหตีศอกลูกนี้โหดจริงๆครับเดี๋ยวต้องมาดูภาพช้าครับโดนจังหนับเลยครับโดนจังหนับจริงๆครับโอ้โหกว่าจะโค่นยักษ์ใหญ่จากนอร์เวย์ได้ครับแล้วดูครับโดนช็อตไหนครับวันนี้นิ่งมากครับขุนศึกดูนะครับดูภาพช้าครับคุณมนุษย์ดูครับชุดจัดใหญ่จัดหนักของขุนศึกครับโอ้ยมีงัดทัศนาลาไปก่อน
พองัดขึ้นหน้าสะบัดครับหลังจากนั้นครับดูดีๆนะครับหลวมครับวิ่งโอ้โหเป็น2แรงบวกเลยครับมีร่วงแล้วครับแล้วก็มีเข่ายัดไส้ตามครับนี่คือนับแรกครับดีว่าติดกาติดแขนนะครับเข่าลอยลูกนี้แล้วเจอลูกนี้อีกทีครับโอ้โหช้าๆชัดๆจากช่อง8ครับเข่าลอยไม่เข้าครับมาเจอศอกอีกทีครับโอ้โหร้องอาจารย์กันทั้งเวทีครับเข่าลอยนะครับเข่าซ้ายไปติดกาครับแต่ว่าศอกขวาลูกนี้ครับเต็มๆขมับครับคลางฮือกันทั้งเวทีเลยครับแหมดูครับใจหายใจคว่ำเลยครับเอาละครับไปพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับ And ladies and gentlemen with a huge knockout win in round number 3 give it up for our winner from the red corner คุณศึกเกียรติราชัยสุดยอดครับยังคงสถิติไม่แพ้ใครนะครับบนเวทีช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์สำหรับขุนศึกนี่โอ้โหชอบจริงๆนะฮะชอบความโหดความมันของเขานะหมัดและศอกของเขานี่ยังกับค้อนทุบเลยโหดจริงๆครับโหดจริงๆรวมไปถึงคู่8ของเราก็โหดไม่แพ้คู่นี้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าเรากำลังจะเจอกับนักมวยจากประเทศแคนเบอร์รามากันเต็มสนามอีกแล้วนะครับผมแฟนๆของนักมวยจากประเทศกัมพูชาคนนี้นะครับผมเป็นมวยดังของกัมพูชาครับถ้าเกิดอยู่ในประเทศตัวเองนี่ไม่มีใครสู้เลยนะครับคนนี้นะครับเก่าประสบการณ์และมีแชมป์มาเพียบเลยแต่คู่ชกของเขาจากประเทศไทยก็ไม่ธรรมดาเช่นกันครับถือว่าเป็นมวยใหญ่และโหดที่สุดของประเทศไทยคนหนึ่งเลยนะฮะคนนี้มาพร้อมอาวุธที่หลากหลายโดยเฉพาะหมัดและแข้งของเขานี่มันสุดยอดจริงๆครับสำหรับสอนขาวอีกสักครู่เดียวเจอกับคู่เอกแน่นอนพักสักครู่แล้วกลับมาจัดไป Welcome back to Super Champ ladies and gentlemen we have one fight left for you all this evening are you ready for the main eventAlright, this is B Cambodia between Cambodia and Thailand. Let's hear it from the Cambodian fans. Let's play cheer for Team Thai ball. Oh ho!คู่มวยคู่ใหญ่คู่นี้มันแน่นอนครับจัดไปเราไปพบกับนักมวยท่านแรกครับมุมแดงมุมน้ำเงินครับ Our first fighter is from the blue corner. He's 35 years of age, 184 centimeters tall, with a record of 97 fights, 86 wins.And two draws representing Cambodia. Please give it up for Samnam Thru. นักมวยเก่าประสบการณ์ครับจากประเทศกัมพูชาครับคนนี้สูงยาวเข่าดีอย่างที่เห็นนะครับชกมาแล้วถึง97ไฟต์นี่คือ Samnam Thruและคู่ชกของเขาครับมุมแดงจากร้อยเอ็ดประเทศไทยครับคนนี้อายุ28ปีครับสูง180ซมชกไปแล้ว70ไฟต์ชนะ48และเสมอ2ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้สอนขาวสิทธิ์กำนันลือ from Thailand 28 years of age from ร้อยเอ็ด Thailand with 75 to his record this is สอนขาวสิทธิ์กำนันลือและกรรมการบนเวทีของคู่เอกนี้ครับขอเชิญคุณพงศักดิ์แบนมาโอ้ดูเดือดคึกคักจริงๆครับมวยคู่เอกวันนี้นะครับพิกัดน้ำหนัก76กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงสอนขาวสิทธิ์กำนันลือพบกับมุมน้ำเงินจากกัมพูชาสำนางพรุ่มได้เสียครับคู่นี้ภาษามวยบรรยากาศกองเชียร์นี่คึกคักเลยครับทั้งกองเชียร์จากกัมพูชาแล้วก็จังเชียร์จากประเทศไทยครับชัดชัยพิศวงนะครับสอนขาวสิทธิ์กำนันลือจากร้อยเอ็ดบ้านเดียวกับเสียจอยครับแสนสั้นแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อมเหสักครับยอดมวย2แบบ28ปีครับ180 70ครั้งชนะ48แพ้20เสมอ2ครั้งส่วนทางด้านมุมน้ำเงินนะครับจากประเทศกัมพูชาครับสำนางพรุ่มอายุ35ปีแล้วนะครับสูง184ซม97ครั้งครับชนะ86แพ้9เสมอ2ครั้งครับนี่คือบรรยากาศกองเชียร์นะครับล้นทะลักจริงๆครับสนุกสนานเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพครับ
ดูลีลาการไหว้ครูของนักมวยจากกัมพูชาครับซัมนางครับเครื่องรางของขังนี่เพียบเลยครับแผ่นหลังผ้าพันคอมงคลครับบริกรรมคาถาใช้สมาธิอยู่นะครับเป็นการตั้งสติครับกองเชียร์ข่มกันแล้วครับข่มกันแล้วครับกองเชียร์สีสันบรรยากาศครับนี่เป็นการเชียร์กีฬาอย่างสนุกสนานจริงๆนะครับครับมวยจบแล้วก็มิตรภาพก็เกิดขึ้นครับครับมีการบริกรรมคาถาด้วยครับสำนางเดี๋ยวติดตามดูครับเช่นเดิมนะครับคู่นี้ครับถ้าคู่ต่อสู้คนไหนแตกนะครับนักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้แตกรีวิวมอบรางวัลพิเศษให้ถ้าน็อกด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับแอนเดอร์สันโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดมอบรางวัลพิเศษให้นะครับเตะก้านคอข่าวลอยศอกกลับรับ 10,000 บาทถ้าจระเข้ฟาดหางน็อกรับ 30,000 บาทครับขอบคุณนายห้างวินัยวีระพุฒชงครับผู้ส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยพงศักดิ์ไปละม่อมครับกดเตือนกฎกติกากันอีกครั้งหนึ่งครับครับเสียงตะโกนไทยแลนด์ไทยแลนด์ครับด้านหลังก็กัมพูชากัมพูชาครับสนุกสนานนะครับสาชาติมวยไทยครับในนามของพี่เลี้ยงของกัมพูชาสำนางนี่ครับฟาชาขึ้นไปถอดมงคลเองเลยนะครับตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆช่างเมื่อวานนี้นะครับเหยียบตาช่างเท่ากันครับ76กิโลกรัมเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการเป็นสิ่งสำคัญยิ่งครับนาทีนี้ไม่ใช่เฉพาะศาสตร์สินการต่อสู้เท่านั้นแล้วครับครับดูคู่นี้ครับยักษ์ใหญ่ทั้งคู่ครับซ้ายกับขวาครับขวาจากร้อยเอ็ดซ้ายจากกัมพูชาดูลีลาครับดูลีลากวนไม่ธรรมดาครับโอ้โหรูปร่างโครงสร้างเหมือนคนโบราณเลยครับนักมวยจากกัมพูชาตัวใหญ่จริงๆครับแล้วหน้าตาแกดุดันมากสูงทะลุไปถึง184เซนติเมตรเลยนะครับสำนางคลุมนึกถึงคนเฒ่าคนแก่ยุคโบราณโบราณครับตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับยื่นมือยอกเอามือห้อยลงมานี่เลยหัวเข่าครับบางคนเอาละครับดูให้ดีครับคู่นี้จบแบบไหนครับค่ำคืนนี้ครับส่งแฟนๆเข้าห้องหอห้องนอนครับจะมีความสุขที่กัมพูชาหรือที่ร้อยเอ็ดครับดูวงในครับอ้าวชิงตีก่อนเลยครับสำนางสอนขาชิงตีคืนโอ้โหได้เฮได้เสียวนะครับตีก็แต่ละทีตัวใหญ่จริงๆนักมวยจากกัมพูชาแล้วใหญ่ด้วยหนาด้วยนะครับเอาครับอยู่ที่สอนขาวแล้วครับตัวเกรงกันไม่ได้ครับบนเวทีต้องเตะให้รู้จักครับเตะให้รู้จักท่าชื่อสอนขาวสวนให้แม่นครับท่าชื่อสำนางครับโอ้โหแลกศอกกันครับลากมาเสียบโอ้โหตัวใหญ่แต่ว่าตีเข่าด้วยสะเดาจริงๆครับดูครับท่าขาของนักมวยกัมพูชาท่องนานเหนียวไม่เหนียวครับเอาสอนขาวยัดเข้าไปตรงๆครับป้ายหน้าป้ายหน้าแทงป้ายหน้าเสียบต่างคนต่างโต้ยังโต้ยังดิ้นกันอยู่นะครับกรรมการก็จะปล่อยให้ตีครับเอ้าฟันเข้าโดน2เมตร3เมตรครับสอนขาวเอาละครับแม่ข้างล่างตีด้านล่างก็บิดไปด้วยครับยังไม่แตกยังไม่เป็นไรนะครับสอนขาวโดนไป3ศอกติดครับโอ้แข้งขวาอัดไปที่ชายโครงไม่ซับแตกไม่แตกรีไว้ใจได้แจกหรือเปล่าหรือจะรับโบนัสจากแอนตาเซนเอาครับถือธงชาติไทยก็มีครับหลังแคทวอล์กด้านเยือนขึ้นมาครับส่วนกัมพูชาอยู่หลังผู้บรรยายครับโอ้โหจิ้มหมัดตัวใหญ่ดีเหลือเกินคุณมารุตตัวใหญ่เป้าใหญ่อาวุธแรงสงครามเข่าเลยครับคู่นี้ครับเข่ายาวๆแหลมๆครับทั้งคู่เอาเดินเข้าไปครับสอนขาวเดินแล้วต้องจ่ายอาวุธนะครับเดินไปรับไม่ดีครับเสียบยัดไส้ครับวงในยังเหนียวยังแน่นยังไม่มีรอยปีครับยังไม่มีรอยปีพักแป๊บเดียวครับส
ลับมาดูคู่เอกกับช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับวันนี้สอนขาวสิทธิ์กำนันลือกับสำนางพรุมจากกัมพูชาครับหน้าตานี่ดุดันมากครับนักมวยจากกัมพูชาสำนางครับชื่อน่ารักแต่ว่าเข่าโหดครับดูครับจังหวะบินตีครับนี่ครับโหนเข้าไปครับ 3-4 เม็ดครับเจอเข้าไปสำนางแต่ว่าหลังจากนั้นก็ค่อยๆจ่ายคืนนะครับดูครับสกูถอยหลังแล้วยัดเข้าไปสับศอกโอ้โหถ้าโดนอีกนิดนึงเผลอๆแตกครับเอาครับมาดูยกที่2ครับนี่หวานใจของทางด้านของสอนขาวครับคนนี้ไปเคลียร์หลังมุมแดงแล้วนะครับพี่ตู่ครับพงศักดิ์ไปละมองครับบนเวทีบอกพี่เลี้ยงลงครับหมดเวลาแล้วได้เวลาลุยได้เวลาอัดกันต่อครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์คึกคักจริงๆครับคู่นี้กองเชียร์ต่างคนต่างฝึกระดมครับให้ฮึกเหิมลุ้นกันต่อครับยก2ครับสอนขาวเดินเข้าหาครับชิงออกก่อนเลยแหมอาศัยช่วงครับสำนางสอนขาวไม่ยอมครับประชิดติดตัวโอ้โหศอกครับลูกนี้แต่ว่ายังเฉยๆครับสะดุ้งครับสำนางสะดุ้งแล้วครับน่าจะสนุกแล้วครับยกนี้ลดความตื่นเต้นลดความกดดันแล้วครับผ่านไป1ยกอุณหภูมิหัวใจมันคงที่แล้วครับเอาครับได้เวลาเฉือดเฉือนกันแล้วครับมีเลือดซึมๆมาแล้วโพรงจมูกเจอศอกเข้าไปนะครับตอนนี้เลือดกำเดาทะลักแล้วครับสำนางโอ้เล่งชุดเดียวครับสอนขาวเข้าไปจิ้มลำตัวเริ่มจะออกการถอยนะครับสำนางเจอลูกบทปีของสอนขาวเข้าไปครับเริ่มจะไปไม่เป็นเหมือนกันเริ่มกดดันมากขึ้นแล้วครับสอนขาวโอ้โหดูครับลากมาตีครับเล่นเข่าล้วนๆครับเข็นไปหนึ่งโชว์แล้วศอกหมัดเปิดมาบินไม่บินปิดอีกทีนึงบินไม่บินยังบินไม่ถนัดครับเริ่มจะช้าลงครับทางด้านของสำนางเจอนวดด้วยเข่าหลายๆเม็ดเข้าไปครับช้าลงไปเห็นเลยครับสำนางทุ่มโอ้โหเข้ามาเจอเข่าของสอนขาวครับดักลูกนี้ป้ายหน้าป้ายหน้าป้ายหน้าถนนพระอาทิตย์ไหมเสียบโอ้ยมีหักศอกครับพยายามจะงัดศอกสู้ครับสำนางโอ้ยสอนขาวสกูถอยหลังแล้วสับครับดังโบ๊ะเลยครับแม่ยังไม่แตกครับยังไม่เห็นเลือดครับแสดงว่าคาถาดีครับยังเหนียวครับยังเหนียวแต่กองเชียร์ลุกขึ้นปรบมือครับชอบใจเลยครับเข่าชุดนี้ของสอนขาวครับยังเดินต่อครับวางแข้งขวาทิ่มลำตัวโอ้โหตอนนี้ครับนวดด้วยเข่าครับสอนขาวหนักจริงๆเจอศอกเข้าไปโพรงจมูกนี่ระบบหายใจทำท่าจะติดขัดแล้วครับสำนางเอาครับยังไงครับแกยังไงครับหัวนัวพัวพันไปเรื่อยรบถึงตัวครับสอนขาวออกมาโอ้โหแข้งขวาครับเต็มชายโครงเอ้ามีได้เข่าครับโอ้โหลูกนี้หยุดไปเหมือนกันครับสอนขาวโดนไปจังหนับหนึ่งดอกครับสอนขาวโอ้ยแหมมีแผลกันครับแหมเลยป้ายไปหน่อยเลยป้ายไปหน่อยไม่เป็นไรโอ้โหยก2ครับจัดหนักชุดใหญ่นะครับสอนขาวสิทธิ์กำนันลือครับเดินหน้าดันแทงมีกองเชียร์ชาวกัมพูชาครับยังสู้ไม่ถอยครับเป็นสีสันนอกสังเวียนครับเชียร์ด้วยความสนุกสนานเชียร์ของเรื่องกีฬาโอ้ยลูกนี้โดนเข้าไปสายย่อเลยครับทางด้านของสำนางพยายามจะงัดสวนเหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่แม่นครับตัวใหญ่ๆนี่อาวุธแรงครับแต่ว่าหน้าตาของสำนางนี่ยังเหนียวครับเจอเพลงศอกเข้าไปเยอะครับชอบใจครับเขินเลยครับเห็นตัวเองทำหน้าไม่ถูกครับคุณมารุตครับเจอกล้องช่อง8เข้าไป
เอาละครับชมกันต่อยกสุดท้ายครับสอนขาวสิทธิ์กำนันลือกับสำนางพรุ่มครับยก2อาจจะดูตื้อไปนิดครับนักมวยจากกัมพูชาครับครับยกนี้ต้องวัดแล้วครับครับประสานแข้งครับแหกกริ๊ดการ์ดใหญ่เลยครับกองเชียร์จากกัมพูชาอุ้ยชิงต่อยครับชิงต่อยชิง2ได้ก่อนเลยครับยกนี้สำนาง2ยกนั้นทำท่าจะสวมบทพระเอกครับสอนขาวแต่ว่ายกนี้ครับดูดีๆครับดูดีๆครับต้นน้ำของสำนางมาฮึดแล้วครับสวมวิญญาณเพลงศอกพลานศอกพลานศอกเอ้าแตกไม่แตกโดนไม่โดนโอ้แรงต้นน้ำเยอะจริงๆครับสำนางเอาละครับสอนขาวคืนอยู่ไม่อยู่ครับแม่จะกอดครับกอดอย่างเดียวยังตีไม่ได้ครับหัวไม่หัวครับวงนอกนี่ยาวๆไปก่อนครับจะไปพาคอตีเข่านี่เขายังสดชื่นอยู่ครับต้นน้ำมาที่นี่ตะลิดติดชึงตะลิดติดชึงไม่ได้ครับพอแล้วพอแล้วไม่มีครับต้องหัวกันอย่างเดียวครับหวดอย่างเดียวหวดอย่างเดียวเสียไปดันออกไปครับชาติตีเขาต้องดันออกไปครับแม่ก็เร่งเยอะเลยครับทางด้านสอนขาวครับโอ้ยเจอบัตรเข้าไปดูวงในครับสำนางตีไม่ได้ครับยังตีไม่ได้ชิงจังหวะกันนะครับยกนี้ออกมานี่สำนางทำดีครับดีแล้วต้องดีให้ตลอดครับขยันเตะขยันโต้ด้วยอ้าวอีกเครื่องนึงอีกเครื่องนึงอ้าวอีกเครื่องนึงอ้าวดูสอนขาจะตื้อๆไปเหมือนกันครับต้นยกเจอไปเยอะครับเข้าไปจะไปคว้าคอนี่เจอเข่าเจอศอกเข้าไปครับโอ้โหดูครับได้ไป2เม็ดนะครับสำนางลูกนี้ตีฟรีเลยครับมีแรงฮึดนะครับสำนางสอนขาว่ายังไงครับแยกเขี้ยวอย่างเดียวครับครับรวบครับรวบก็ยังตีไม่ได้ดูครับรวบเสร็จทางด้านของสำนางนี่ชิงตีก่อนเลยครับแม่พี่เลี้ยงก็โบกให้เดินครับโบกให้สอนขาวเดินเดินเข้าไปสั่งให้สาดแข้งยาวๆครับครับครับสำนางเหมือนจะได้ใจนะครับเหมือนจะได้ใจครับยกนี้ครับต้องแงะออกมาครับต้องแงะออกมาโอ้ตีไปตีมาดูครับสำนางนี่ชิงตีได้ก่อนครับโอ้โหดูยุ่งเหมือนกันนะครับอ้าวข้าพเจ้ารับแต่เพียงผู้เดียวครับชักจะไม่แน่แล้วนะครับอะไรที่แน่ๆครับอ้าวครับครบ3ยกครับรอลุ้นไปพร้อมๆกันครับกรรมการชอบแบบไหนนะครับเราบรรยายนั้นบรรยายไปตามอาวุธครับไม่ได้เกี่ยวกับคนให้คะแนนนะครับดูครับนี่ครับเตะไปเตะมาต้นน้ำครับหล่นครับก้นกระแทกพื้นก้นหนักเลยครับหลังจากนั้นก็เจอสิครับท่านนี่ครับดูหมัดชุดครับแล้วก็มีต่อครับในช่วงต้นยกครับสำนางพรุ่มทำได้ดีมากครับทำได้อย่างต่อเนื่องนี่เกือบจะโดนบาดหาลูกพักครับเดินเข้าไปโดนอย่างเดียวเลยครับทางด้านของสอนขาวกลายเป็นผู้มวยใหญ่ที่เบียดกันสูสีเลยนะครับจังหวะแรกกันครับยกสุดท้ายนี่ทำดีครับสำนางแต่ว่าจะดีพอ3ยกหรือเปล่าครับครับพบกับแมทธิวดีนครับออกหน้าไหนครับไปลุ้นพร้อมๆกันครับ Please give it up for both of our fighters here in the main event Wow Packed full of action here our main event Super ChampThis evening, let's find out who the winner is. หลังจากที่ชกกันครบ3ยกครับเรามาดูว่าผู้ชนะจะเป็นใคร Ladies and gentlemen, and the winner is the Summer! A beautiful draw here. Congratulations, guys. สุดยอดสูสีจริงๆครับสูสีจริงๆครับขอบคุณสำนางพรุ่นและสอนขาวสิทธิ์กำนันลือครับถือว่าชกกันมันเลยนะฮะส่วนแบบนี้สงสัยต้องมีอีกสักรอบนะอีกสักมาอีกสักแมตช์ไหมมันมากๆเลยนะครับผมขอบคุณกองเชียร์จากกัมพูชาด้วยครับกองเชียร์ไทยเราก็มาเต็มอีกแล้วครับวันนี้
เป็นอีกวันหนึ่งที่เต็มไปด้วยความมันนะฮะศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับมีหนึ่งคู่ครับที่มีแผลแตกนะครับนั่นคือได้รับเงินรางวัลพิเศษจากทางผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์ไฟครับเข็มละ500บาทครับยานิสออสมานีนะครับจากประเทศฝรั่งเศสคู่สองคู่ต่อสู้แตกถึง6เข็มครับรับเงินรางวัลพิเศษไปจากคนเดียเกียรติเพชรครับและสำหรับคู่จากถุงขยะฮีโร่ครับชนเหนียวคุ้มเก็บเรียบทุกงานขยะครับผมมีให้คนละ 5,000 บาทแต่ไม่มีใครแตกครับวันนี้ไม่เป็นไรครับรอลุ้นกันต่อในสัปดาห์หน้าขอบคุณคุณเดียเกตเพชรนะครับและขอบคุณนักมวยยานิสออสมานีครับยินดีด้วยครับสนุกกันดีแล้วครับผมแต่แค่คู่เดียวนะครับผมพี่เดียครับสวัสดีครับผมอ้าวไม่อยู่ในมือแต่สิ่งที่อยู่ในมือคืออะไรครับนี่คือเข็มขัดอะไรครับพี่เดียเข็มขัดสำหรับทัวร์นาเมนต์สำหรับอาทิตย์หน้าโอ้จะเริ่มแล้วใช่ไหมครับสัปดาห์หน้านะฮะต้องบอกว่าเราเริ่มแล้วครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นะฮะ Four Man Tournament ครับมีชื่อว่า Series of Champion มวยไทย Super Champ ครับเราคัดมานะฮะ Degree Champ นักมวยจาก4ประเทศเลยสัปดาห์หน้านะครับมีตัวแทนจากประเทศไทยครับประเทศกัมพูชาประเทศออสเตรเลียและประเทศเคียร์กิสสถานครับจะสนุกอย่างไรบ้างครับพี่เดียก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นความแปลกใหม่ของรายการของเรานะครับก็อยากจะให้แฟนมวยติดตามชมครับถูกต้องฮะกว่าจะคว้าแชมป์นี้นะต้องชกถึง2ครั้งในคืนเดียวกันเลยนะครับผมแชมป์จะมาจากประเทศอะไรครับรอรู้กันต่อครับและส่วนตัวแทนจากประเทศไทยก็เป็นใครฮะสตาร์บอยครับนี่สตาร์บอยนะฮะเข้าประกวดนะครับผมสัปดาห์หน้า Four Man Tournament จะคว้าแชมป์ได้หรือไม่ครับรอรู้กันต่อครับนี่คือเข็มกัดแชมเปี้ยนสัปดาห์หน้ารอรู้กันต่อครับขอบคุณมากครับคุณเดียครับไม่ควรพลาดจริงๆนะครับผมสิ่งพิเศษของเรานะครับช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์จัดให้อยู่เรื่อยๆนะครับผมเริ่มจาก Four Man Tournament สัปดาห์หน้านะครับผมชาติใดจะคว้าแชมป์กลับบ้านรอดูนะครับและสำหรับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับเริ่มจากคอดี้ทิเบตแอนด์ภูฏานครับทุกขยะฮีโร่ชนเหนียวคุ้มเก็บเรียบทุกงานขยะครับรถยนต์นิสสันนาวาร่าแอนเดอร์สันโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับอย่าลืมติดตามมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุกับคุณกายราชนนท์ครับวันเสาร์หน้า19นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วเจอกับผมได้วันอาทิตย์19นาฬิกาได้เลยนะครับผมจากบ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์แห่งนี้สำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับและสำหรับท่านที่กำลังชมอยู่ผ่าน YouTube นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ครับที่ YouTube ไทย CH8 ครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์รายการมวยไทยปะทะต่างชาติที่มาแรงที่สุดทุกวันอาทิตย์1ทุ่มตรงดูช่อง8กดเลข27